สามโค้กครีดิโอสวัสดีครับเย้ยนั่นไงเฮียอะไรเนี่ยมันกลายเป็นจิตใต้สำนึกไปแล้วอ่ะพอได้ยินเสียง recording in progress รู้จักหาวเอาใหม่ดิ recording in progress สวัสดีครับไม่ได้หามันจะรอหาไม่ติดกันครับผมและนี่คือ Tech Talk EP ที่63นะฮะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่ดูหน้าจอก่อนกดเข้ามานะฮะก็คงทราบแล้วว่าเป็นเรื่องอะไรส่วนผู้ที่ไม่ได้กดหน้าจอนะครับไม่ได้ดูหน้าจอก็คงรู้อยู่แล้วเหมือนกันว่าเป็นเรื่องอะไรกลายเป็นสิ่งที่คนฟังรอมากที่สุดในปีหนึ่งเหมือนทุกๆไตรมาสจะต้องมีรายการนี้ไปแล้วรอมากกว่าคอนเทนต์อย่างอื่นสุดเลยน่าสบายเลยเราไม่มีผู้ฟังแบบอื่นบ้างเลยหรอผู้ฟังที่เราต้องการแบบให้เราด่าโปรดักทุกอันนั่นแหละแล้วสปอนเซอร์ก็จะยิ่งไม่เข้านะครับครับไม่เป็นไรด่า Apple ได้มันไม่เข้าอยู่แล้วอ๋อพี่อู๋ยังได้บินไปเชิญที่นั่นเลยเดี๋ยวนี้หลังๆเขาทำการตลาดเยอะจะตายใครบอก Apple ไม่เคยทำการตลาดหลังๆนี่อย่างเยอะเลยเพราะว่าทำเยอะมาตลอดแหละถ้าไม่รู้ก็คือไม่รู้เออจริงอันนี้คือรายการ Tech Talk นะครับเราอัดกันวันที่9 มีนา 2565นะครับเป็นครับคือเป็นวันที่ต่อจากเหตุการณ์เมื่อคืนเลยจริงๆเป็นวันเดียวกันในทั้งในเมืองปูเออใช่ใช่ใช่เออเพราะว่าเมื่อวานเพราะว่าในอีเวนต์น่ะมันคือตอน1ของเมืองไทยพอดีเพราะฉะนั้นเป็นวันเดียวกันครับคือตอนแรกอะว่าจะอยู่ดูเพราะว่าจำได้ว่ามาเที่ยงคืนแล้วหลังมาชิปอีเวนต์ชั่วโมงหนึ่งก็เสร็จใช่ไหมลืมไปว่ามันปรับเดย์ไลท์มา1กว่าบายจ้ากูนอนเวลาออมแสงเออภาษาไทยใช้คำว่าออมแสงใช่เวลาออมแสงน่ารักเดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์เดย์ไลท์เซฟวิ่งไทม์ภาษาไทยเวลาออมแสงเกลียดมากเลยเดย์ไลท์เซฟวิ่งเนี่ยเป็นระบบที่คนยกเลิกไปได้แล้วยุคนี้อีเคียเกิดใครไม่รู้แต่ว่าชีวิตมันง่ายขึ้นเยอะมากเมื่อนาฬิกาทุกอันในชีวิตเป็นดิจิตอลก็ใช่เออแต่ยุคนั้นใช่ตอนที่เราไปอเมริกามันปีอะไรวะ2010 2011มันตอนนั้น Android ยังรุ่นแบบ Galaxy Nexus เพิ่งออกอะไรเงี้ยไอ้ระบบนาฬิกาทั้งหลายมันก็ยังไม่แบบไม่ซิงโครไนซ์ขนาดเนี้ยแล้ววันที่ปรับ Daylight มันจะเป็นช่วงประมาณนี้มันซึ่งเป็นช่วงที่เราเรียนใช่ป่ะวันปรับแม่งต้องมีคนแบบมาก่อนหรือมาสายตลอดอ่ะเพราะอันนี้มันปรับเป็นเลทขึ้นไม่ถึงปรับเร็วขึ้นวะไม่รู้จำไม่ได้เออนั่นแหละเออปรับเป็นเร็วขึ้นก็จะทำให้แม่งมีคนจำเวลาผิดตลอดเวลาคือตอนเราไปอ่ะเราไปปีประมาณ2009มั้งหรือ10อะไรประมาณนี้ก็คือนาฬิกาทุกอันในชีวิตมันเป็นอนาล็อกหมดยกเว้นมือถืออ่าใช่ๆยังไม่มี Apple Watch ยังไม่มีอะไรเลยนาฬิกายกเว้นมือถือก็แล้วก็อาจจะคอมถ้าต่ออินเทอร์เน็ตเนาะเออก็แต่ว่ามือถืออ่ะคือหลักๆเพราะฉะนั้นถ้าดูเวลาจากมือถือก็คือจะตรงแล้วก็อีกอันนึงที่อยู่ประเทศแบบนั้นแล้วมันไอ้นี่ก็คือเวลาข้ามไทม์โซนโอ้โหโคตรเกียดเลยเวลารายการอะไรที่มันโฮสต์คือเราไปอยู่อีสต์โคสต์ใช่ไหมไอเราอยู่ไปมิดเวสใช่ป่ะแล้วรายการมันจะชอบเวลาเป็นฝั่ง LA กับฝั่งนิวยอร์กอีสเทิร์นใช่คือถ้าอยู่ฝั่งถ้าอยู่มันอะไรนะประเทศมันมี4ไทม์โซนหลักไม่นับอลาสก้ากับฮาวายทีนี้ถ้าเป็นรายการที่มันอยู่ฝั่งอีสต์โคสต์อะเวลาบอกเวลาสมมติว่า2 ทุ่มอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่า EST 98 Centralเอ้ย3 ทุ่มเขาจะบอกว่า 98 Central ก็คือ9อ่ะก็คือของ East Coast เวลาที่เป็น Eastern แล้วก็8อ่ะก็คือเวลา8 Central ก็คือเวลาของ Central ซึ่งแต่ว่ารัฐที่เราอยู่อ่ะเป็นรัฐเดียวใน Midwest มั้งที่เป็นเวลา Eastern เออว่ะมันไปตัดตรงนั้นพอดีเลยนี่ว่ะเออแต่ว่าแบบเวลาข้ามไปชิคาโกอย่างเงี้ยก็คือเวลามันจะต้องเฮ้ยแล้วบางเพิ่งเห็นบางร้านแม่งแบ่งครึ่งรัฐใช่ๆมีส้นตีแล้วแบ่งตามรัฐวะบางร้านอ่ะมันมีแบบมีโซนที่มีบางเคาน์ตี้ที่มี daylight saving time บางเคาน์ตี้ไม่มี daylight saving time เงี้ยก็มีประเทศมันต้องทำอะไรมันลำบากวะเป็นแบบจีนไปละก็เหมือนกันไปเลยทั้งประเทศเออตรงโซนหนึ่งอะไรพระอาทิตย์อยู่กลางหัวแล้วอีกคนหนึ่งพระอาทิตย์เพิ่งเริ่มขึ้นเที่ยงเหมือนกันก็แบบเราอยู่ซินเจียงเนี่ยก็เริ่มงานกี่โมง11 โมงแต่ว่าถ้าอยู่ปักกิ่งก็คือ8 โมงมันสะดวกเหรอแบบจีนเหรอก็อย่างน้อยมันก็เลขเดียวกันป่ะวะ
ไม่ก็ต้องมาบวกอยู่ดีไม่แล้วคือไออเมริกาเวลาฝั่งรายการฝั่ง LA อ่ะฝั่งตะวันตกใช่ไหมมันก็จะใช้Pacific Standard Time ใช่ป่ะแล้วก็ฝั่ง East Coast มันก็จะเป็น EST กับ Central ใช่ไหมแต่ที่น่าสงสารคือส่วน Mountain มันไม่มีโค้ดเวลาให้มึงไปเช็คเอาเองแล้วกันก็มึงเป็นที่ไม่มีคนอยู่อ่ะการก็จริงมีทะเลทรายครับครับก็ปกติอีเวนต์ของ Apple นะครับก็จะเป็น Pacific Time นะครับใช่ซึ่งรอบนี้ตีหนึ่งก็เลยเทเลยจ้าไม่ดูคนแก่เนาะมันเซตตีสองมันไม่ไหวหรอกสังขารเราดูได้ประมาณ3หน้าพอมันขยี้เรื่อง iPhone SE แล้วแบบ iPhone สีใหม่อันสุดแสนอลังการมันก็โอเคกูไปละมาเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันไล่ซีเควนต์เหตุการณ์ก็คือเมื่อคืนมีอีเวนต์ที่ชื่อว่าอะไรนะ Peak Performance มันพีคจริงนะอันนี้ยอมรับไม่โหดสัตว์ Peak Performance ครับก็คือประสิทธิภาพยางเร็วเออภาษาไทยใช้คำว่าอะไรนะไม่รู้ว่าไม่ได้ดูเดี๋ยวนี้ก๊อปปี้ภาษาไทย Apple คนตีเยอะเลยนะผมชอบมากเลยดีดีดีก็ดีมาเรื่อยๆเมื่อก่อนแห้งสมัยยังไม่มีออฟฟิศเมืองไทยอ่ะแห้งแห้งภาษานี่คนตีเยอะดีดีก็ดูเขาเรียกว่าอะไรเก็บรักษาความลูกเล่นหรือใส่ลูกเล่นทางภาษาได้ค่อนข้างเยอะขึ้นสนุกขึ้นแล้วก็เหมือนคือเวลาแปลแบบตรงๆอ่ะแล้ว วัฒนธรรมหรือว่าความรับการรับรู้ทางภาษาเราต่างกันอ่ะมันก็จะไม่สนุกใช่ๆๆๆอันนี้ดีอันนี้แปลดีคือหมายถึงว่าคือภาษาอังกฤษของ Apple ในอเมริกามันจะอารมณ์กวนๆตีนติกกันนิดหน่อยอยู่แล้วไงแต่พอช่วงแรกๆมันแปลมาเป็นไทยมันทางการเกินไปแต่ช่วงนี้แปลแนวสไตล์แบบภาษาจิกกัดวัยรุ่นพอสมควรก็เป็นสีสันที่เราว่าดีมากนี่มันจะให้เรื่องคนแบบกลิ่นของ Apple คือ Apple เนี่ยมันไม่ได้เป็นกลิ่นบรูไงกลิ่นมันจะแบบขี้แซะชาวบ้านอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรอันนี้ก็เลยแคปเจอร์ตรงนี้ได้พอสมควรมาครับงานเปิดมาไหนนะเห็นเบสบอลแล้วเราก็กูนอนเปิดมาเป็น Apple TV เปิดมาเป็น Apple TV Plus นะครับเปิดมาเป็น Apple TV Plus ก็จริงๆเขาจะพูดเรื่องแบบปีนี้เรามีหนังเรามีแบบออริจินอลคอนเทนต์อะไรบ้างแล้วก็มีแบบหลายๆเรื่องที่ได้นอมิเนตรางวัลต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบAcademy Award หรือว่านักแสดงที่มาแสดงในภาพยนตร์ของเราได้ BAFTA หรืออะไรก็ตามแต่ไม่มีใครดู BAFTA คือ British Actor นะฮะถ้าใครถ้าแบบว่าไม่รู้จักนะก็หรือว่าไม่รู้พูดถึงเอมมี่ด้วยหรือเปล่าไม่ได้ตั้งใจนะฮะเดี๋ยวช่างมันเถอะมันดูข้ามๆไป Apple TV เดี๋ยวจะอ่านทวีตที่เราทวีตไว้ดีกว่าแต่เราเปิดมาคือเห็นเบสบอลอ่ะมันมีอะไรไม่รู้แบบพีคมากของเบสบอลแล้วแบบดูฝั่งฝรั่งแบบพีคแตกกันแล้วก็แบบดูไม่เป็นไรเราตามมาร์คบราวลีที่บอกว่า I don't watch baseball แล้วคำโอเคก็จริงๆเหมือนเราเขียนว่าอะไรวะอ๋อเราเขียนว่า Oh go to hell Apple TV Plus ทำไมลำคาญเสียเวลาไอแต่อันนี้มองว่าเพื่อนทีวีพลัสเซนเราว่าโปรดักชันแม่งดีทุกเรื่องเนี่ยอันนี้ยอมรับเรื่องโปรดักชันแต่โคดาไม่เข้าเมืองไทยโคดาคืออะไรวะโคดาคือหนังที่มีคนเพรสเยอะมากที่เป็นคนเดฟอะที่เป็นคนหูหนวกอะอ๋อเคยได้ยินอยู่ในหมู่นักดูหนังใช่ไหมคือเข้าโรงที่ไทยนะแต่ว่าจริง Apple เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เราเข้าใจว่าเขาไม่ได้ซื้อที่ไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่อยู่บน Apple TV Plus ในไทยแล้วคือเป็นหนังเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นหนังรางวัล รางวัลของเป็นในแบบ Apple TV Plus Original อ่ะแล้วก็เป็นหนังที่เขาโปรโมทด้วยแต่ดูไม่ได้ในไทยแสดงว่าคนคว้าลิขสิทธิ์ในไทยน่าจะเป็นทางผ่านทางหนังโรงคิดว่าอาจจะต้องรอมาปล่อยอะไรอย่างนี้ป่ะไม่แน่ใจเลยแต่ว่าที่อเมริกาก็เข้าโรงด้วยแล้วก็ฉายทาง Apple TV Plus ด้วยนะเข้าใจว่าอ๋อของไทยเป็นมงคลเมเจอร์สร้างมงคลสามมงคลนั่นแหละแล้วก็หลังจากApple TV Plus อันนี้ไปเขาก็จะMLB อ่ะมันก็จะเป็นแบบ exclusive content MLB คือ Major League Baseball นะฮะก็คือลีก Baseball ที่อเมริกาชื่อ MLB เนาะแล้วก็ดูเอาใจพวกไวท์คอลล่ามากเลยคือคนดูเบสบอลที่นั่นเราไม่แน่ใจว่ามันรวมพวกแบบ World Series อะไรอย่างงี้ด้วยหรือเปล่าแต่คิดว่ารวมแล้วมั้งคือถ้าใครดูอเมริกันฟุตบอลอ่ะมันจะมีวันที่เป็นซูเปอร์โบว์ใช่ปะของเบสบอลอ่ะมันจะมีวันหนึ่งชื่อว่า World Series อะไรประมาณนั้นแต่ว่าเคยถามเพื่อนคนอเมริกาเหมือนกันว่าทำไมเรียก World Series มึงอยู่คนเดียว มันเดี๋ยวๆเว้ยมันมีนี่ไม่ใช่อ๋อมันมีอเมริกากับแคนาดาเว้ย
แต่ไม่มีญี่ปุ่นเกาหลีด้วยจริงๆเกาหลีกับญี่ปุ่นก็คือแคนาดาไม่นับเพราะว่าจริงๆมันเป็นลีกเดียวกันหลายกีฬามันเป็นลีกเดียวกันอย่างเช่นฮอกกี้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นลีกเดียวกันเออแต่ว่าเพราะฉะนั้นแคนาดาไม่นับเอ๊ะที่รับตัวดูอะไรเป็นหลักวะกีฬาบาสเกตบอลบาสใช่ไหมของเราแม่งดูมันเป็นอันเดียวที่เราดูรู้เรื่องอ่ะเออไม่ของเรามิเน่แม่งบ้ากีฬาแม่งดูกันหมดเลยคนมินนิโซตาดูแม่งหมดเลยแต่ว่าที่พีคมินนิโซตามีฮอกกี้ด้วยใช่ดังสุดฮอกกี้คนชอบดูฮอกกี้กันแล้วเราไปที่นั่นเราทำให้เรียนรู้ว่าฮอกกี้แม่งมีกติกาว่าถ้าไม่พอใจกับฝั่งตรงข้ามอ่ะท้าต่อยได้ฮอกกี้อ่ะเป็นกีฬาที่เถื่อนที่สุดแล้วยิ่งกว่ามวยปั้มคือท้าต่อยอ่ะอยู่ในรูบุ๊กเว้ยว่าถ้าไม่พอใจท้าต่อยกันได้จนแบบใครต่อยแพ้ก็คือถือว่าฝั่งที่แบบแย้งกรรมการชนะนะกติกาอะไรก็ไม่รู้คือสุดยอดมากคือ protection ไม่ได้ช่วยเฮียอะไรมันเป็นกีฬาที่น่ากลัวมากเหมือนแบบถ้าแบบใครเกิดอุบัติเหตุหรือว่าตีออฟไซด์ตีอะไรเงี้ยแล้วไม่พอใจผลกรรมการท้าต่อยอีกฝั่งได้ฝั่งถ้าแบบให้ฝั่งไม่ยอมก็คือต้องต่อยคือเกมจะหยุดทั้งหมดแล้วดู2คนต่อยกันคือกีฬามันจะมีอยู่อเมริกันฟุตบอลเบสบอลบาสเกตบอลแล้วก็ฮอกกี้ถ้าเมืองไหนที่มันเป็นเมืองแบบเราจำคำเรียกไม่ได้แต่ประมาณว่าเมืองที่ใหญ่แล้วก็แบบเป็นสปอร์ตอะก็คือจะต้องมีครบทุกอันมินเน่ใหญ่มากคือสปอร์ตเรื่องใหญ่แบบดีทรอยต์อะมีครบฮอกกี้ชื่อ Red Wings มั้งแล้วก็ฟุตบอลชื่อ Lions แล้วก็บาสเกตบอลชื่อ Pistons คือที่บอกไปมันเป็นจุดที่น่าสนใจก็คือ Apple TV Plus เนี่ยหลังๆเขาทำคอนเทนต์อย่างนี้แหละก็คือไปฉีกที่จะสู้พวก Netflix หรือ Streaming Amazon อะไรไม่ได้ก็คือเน้นไปทางกีฬาเราสังเกตมาสักพักแล้วซีรีส์กีฬาก็เขาตีกับคนนี้อะไรนะอันนี้เขาตีกับนี้ ESPN Plus อ๋อเออใช่แต่ว่าอย่างเทเลโซซีรีส์ที่ดังสุดเทเลโซก็เป็นเกี่ยวกับกีฬาอย่างเงี้ยใช่แต่เทเลโซเป็นฟุตบอลนะเออแต่แบบพวกฟุตบอลที่อเมริกาเรียกซ็อกเกอร์อ่ะแต่ว่าบ้านเราเรียกบอลเออแต่แบบก็เป็นท็อปฮิตที่แหลมออกมาจาก Apple TV Plus ที่แบบเขาเรียกอะไรนะอย่างอื่นไม่ค่อยปังเท่าไหร่ก็มีเทเลโซที่ดังมากแล้วก็มีอีกอันที่กระแสตอนนี้มาแรงก็ Severance อันล่าสุดที่ค่อนข้างกระแสดีแต่ Morning Show ก็โอเค Morning Show ก็โอเคเฮ้ยรอบนี้เราไม่ค้างใช่ For All Mankind กับอันหนึ่งอะเรื่องอะไรวะที่มีกษัตริย์3คนอ๋อจริงไรเออไม่รู้อ่ะต้องไปข้ามไปนะฮะก็มี MLB Content Exclusive นะฮะก็อันนี้เราบอกว่าอะไรวะto hell or stupid American sports จริงจริงจริงคือคีโนแอปเปิลมันจะอเมริกามากอะคนนอกประเทศดูก็จะแบบบนอะไรของมึงเลยคือเราเข้าใจแต่เราไม่อินอยู่ดีนะฮะแล้วเราปิดตอนจบอันเนี้ยแล้วก็กำลังโมว่า iPhone 13คือ iPhone ที่เราเปิดตัวมัน fascinate มาแล้วเออไปวันแล้วกูนอนละปิดมือถือแล้วก็จะเป็นสีเขียวนะครับก็คืออะไรวะ solid green สำหรับ iPhone 13กับ Alpine green สำหรับ13 Pro แล้วก็ keynote มันก็จะเป็นรูปแบบเป็นสีเขียวแล้วก็มีแบบใบไม้วิ่งออกมาแล้วก็มีต้นเขาเรียกว่าอะไรอะ Venus flytrap อะฮะ Venus flytrap ไอ้หอยกาบไม่ใช่ชื่ออะไรวะกาบหอยแครงจำชื่อภาษาไทยไม่ได้นะเรียกต้นกาบหอยแครงนะภาษาอังกฤษ Venus flytrap แล้วก็มีแบบงูมีอะไรอย่างเงี้ยคือสลับอะไรอ็อบเจกต์ที่มันสีเขียวอะแล้วก็พุ่งๆออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนไปแล้วก็บอกว่ามีสีเขียวใดๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบสวยเสยอะไรก็ว่าไปตามสไตล์วิชวลดีอยู่แล้วซึ่งสีเขียวเป็นสีเขียวทหารเนาะเขียวรอดอใช่เสื้อเราก็เขียวของโปรอ่ะคือยังไม่มีใครไม่ได้เห็นของจริงนะคิดว่าแต่ว่าคิดว่าไม่เหมือนของปีที่เป็นปีอะไรวะที่มันมีสีเขียวอ่ะ11คิดว่าไม่เหมือนปีนั้นคือแต่ว่ายังไงดีวะเขียวอัลไพน์เนี่ยเวลาดูโปรดักต์อื่นมันไม่ใช่เขียวแบบที่เขาพรีเซนต์นะเราเลยอยากรู้มากของจริงมันเขียวยังไงต้องรอดูแหละเพราะเขียวอัลไพน์มันจะนึกออกใช่ไหมเขียวแบบมินมินอ่ะมันไม่ใช่เขียวอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่รู้ว่าเราเข้าใจผิดหรือว่าแม่งเรียงไม่เหมือนกันหรือว่าอะไรยังไงเพราะว่าคือหลายๆครั้งที่ product โดยเฉพาะ iPhone อะสีที่ออกมาบางทีมันจะไม่อาจจะไม่เหมือนจริงขนาดนั้นเพราะว่าด้วยกระจกด้วยอะไรต่างๆอะไรเงี้ยไม่เหมือนเลยจากคนที่พี่ iPhone 13มาแล้วคิดว่าสีฟ้าจะไม่สวยแล้วตัวจริงแม่งออกฟ้าเทาสวยสัตว์
แล้วในขณะที่ iPhone 12เนี่ยเลือดสีฟ้าผมคิดว่าเลือดสีฟ้าสวยแล้วในรูปสวยกูตัวจริงแม่งออกมาเป็นน้ำทะเลแบบตุยมาก iPhone 12อ่ะแน่ๆเราชอบสี12มากกว่าแต่มีคนบอกเหมือนกันว่าสีเขียวเป็นสีที่รับความนิยมอย่างมากตอนที่12ไม่มีเขียวคนก็บ่นเยอะเหมือนกันพอเอากลับมาก็ดูฝรั่งก็แบบโอ้ my god กูจะขายเครื่องเดิมไปซื้อเครื่องนี้เพื่อสีโอ้ดูทำไมก็ฝรั่งอ่ะแต่คนไทยทุกคนใส่เคสอยากได้สีอะไรมึงเลือกแต่ก็คือเปิดมาสเปคเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมราคาเท่าเดิมแค่เดี๋ยวกำลังจะวางขายใช่ไหมถูกต้องทำตัวเป็นซัมซุงเลยเนาะมีสีเปิดตัวตามหลังจริงๆก็มีมาหลายรอบแล้วตั้งแต่สีม่วงproduct red อะไรแต่รอบเข้าใจได้ไง product red ไม่แต่ว่า product red รอบนี้คือมีอยู่แล้วตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นปีนี้ก็เลยไม่ได้เพิ่ม product red ก็จะเป็นสีใหม่แทนก็ยังมีความซัมซุงอีกหลายอย่างนะฮะก็รอต่อก็เดี๋ยวก็มีนะฮะต่อก็หลังจากนั้นใช่ไหมหลังจากนั้นอ๋อเราเขียนว่าอะไร iPhone สีงูเขียวก็มันมีรุ่นเขาตลอดอ่ะมันไม่คำด่าหรอ iPhone สีงูเขียวที่แน่มีคนเอาตากองทัพบกไปแปะแล้วมันเข้าแบบเราไม่สงสัยเลยถ้าเป็นอย่างปีก่อนเวลามันมีอะไรที่เป็นโปรดักต์สีเหลืองก็จะเป็นตาต่างๆไว้แปะนะตาคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันอะไรแบบนั้นวันเสาร์คนเกิดวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยเออแต่สีเขียวนี่มาปั๊บแบบเหมือนเราเป็นกองทัพบกอ่ะกองทัพบกเราคงแบบเซ็นงบอ่ะปีนี้กูขอจริงซื้อเลยแน่นอนเขาก็แจกเขาซื้อไอโฟนจริงๆ anyway นะฮะก็ถัดมาก็คือ iPhone SE เนาะ iPhone หำก็จริงๆก็มีคนพูดประมาณว่าแบบ iPhone SE อ่ะที่มันเคยเรียกว่าแบบ special edition อ่ะ what's so special อ่ะ3รอบแล้ว what's so special เขาไม่เคยพูดเขาย่อมาจาก special edition นะเว้ยมันเคยมีคนให้สัมภาษณ์เลยยังเหลแต่เขาไม่เคยพูดใน officialเขาไม่เคยพูด official แต่มีคนงาน Apple ให้สัมภาษณ์ที่เป็นถ่วยเองเปล่าไม่มั่วไม่ไม่ไม่เพื่อไอ้พนักงาน Apple นั่นมั่วเองเป็น top exec เว้ยเราจะเรียก iPhone หำตลอดไปหลังจากเพื่อเราบอกว่ามันคือ iPhone หำนั่นแหละผมก็ก้มดูคีย์บอร์ดนะครับ SE ก็เขียนว่าอะไรวะเนี่ย iPhone SE 3ไม่ต้องมีเซสชั่นก็ได้มั้งเสียเวลาหน้าตาก็เหมือนเดิมแค่ใช้ iPhone แค่ใช้ชิป A15 เข้าหลังไปอัปเดตผ่านเว็บนะA15 แล้วก็เพิ่ม 5G เราเข้าใจว่า Apple น่ะอาจจะไม่อยากอัพแต่ว่าต้องเป็นต้องอัพเพราะเรื่อง 5G มันเราว่าอันเนี้ยเราคิดว่าเป็นการกดดันจากเทลโคอเมริกาเพราะว่า iPhone ขายผ่านเทลโคอเมริกาเป็นหลักอเมริกาเนี่ยขายมือถือผ่านเทลโคเป็นหลักเพราะฉะนั้นต่อให้เป็นระดับ Apple ก็ยังต้องฟังเทลโคระดับนึงซึ่งเทลโคก็จะพยายามขายแพ็คเกจใหม่ๆดันเขาเรียกว่าอะไรนะ ARPU ARPU Average Spending Per User ขึ้นโดยการขาย 5G เพราะฉะนั้นก็เลยต้องกดดันมาด้านนี้แหละดูทรงอย่างนี้เลย 5G ที่ช้ากว่า 3G บ้านเราอ่ะแต่มันก็มีสื่อบางสำนักเขาเก่งว่าการที่ยังใช้ฟอร์มแฟกเตอร์เดิมซึ่งเป็น iPhone 8เนี่ยมันอาจจะเกิดจากซัพพลายเชนหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่มีใครบอก iPhone 8รู้สึกจะออกมาปี2017นะครับตอนนี้ก็ปี2022แล้วนะฮะประมาณไม่แต่จริงคำว่าฟอร์มแฟกเตอร์เนี้ยมันคือ iPhone 6s กับ iPhone 6เป็นต้นมาไม่แต่ว่าตัวที่มันพอดีอ่ะมันคือ iPhone 8เออเข้าใจที่มันแต่ว่าทีนี้มันเปลี่ยนกระจกนะฮะแต่ก็ไม่มีใครพูดเหตุผลที่แท้จริงนะที่ยังใช้อันนี้ก็มีบางกลุ่มมองว่าจะเป็นเซกเมนต์สำหรับคนชอบ Touch ID และเกลียด Face ID หรือเปล่าก็ไม่รู้อ๋อไอ้นี่มันก็คือมีไอ้เม็ดกลมๆอยู่ใช่ไหมใช่ใช่แต่ไม่มีปุ่มแล้วนะครับไม่ต้องรักษาปุ่มแต่แรงสิ้นนะไม่ต้องเอาเม็ดสีไปวางไว้หน้าจอใช่ใช่มันไม่ได้รักษาปุ่มเพราะมันไม่มีปุ่มครับอีเม็ดปราบอีมะเร็งบนหน้าจอนั่นแหละเม็ดหูต้องไปบีบคอมึงก็คือเปลี่ยนกระจกใหม่ให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับหน้าหลังแล้วก็ประมาณนั้นแหละจอยังเป็น LCD 720p เหมือนเดิมเหรอโหสุดยอดเลยว่ะขึ้นราคาขายเครื่องกี่บาทวะอีกขึ้นอีก30เหรียญเป็นราคาจาก399เป็น429แปลเป็นไทยเท่าไหร่อะไรนะแปลเป็นไทยได้กี่บาทไทยเท่าไหร่เพิ่มอีกประมาณ 1,000 กว่าบาท 1,500 ได้แล้วตอนนี้ Apple ออดแล้วปรับอัตราแลกเปลี่ยนสินค้าใหม่ๆหลายตัวเลยเพิ่มขึ้นอยู่15,900มั้งซึ่งมันก็มีหลายคนบอกเหมือนกันว่ามึงเพิ่มอีกนิดนึงอ่ะมึงได้ iPhone 11แล้วนะซึ่ง iPhone 11จอดีกว่า CPU เก่านะเออแต่แบบก็จอดีกว่ากล้องดีกว่าจะเอานี้มาทำไมอย่างเงี้ยจริงๆก็แล้วแต่ว่าคุณมองหาอะไรในมือถือแหละเออคือกล้องอันนี้มันก็กล้องเดิมแต่ว่าเขาก็เคลมว่าอันนี้ว่าดีขึ้นเพราะใช้ชิป A15 ทำให้ด้วย Neural Engine หาเหวอะไรเนี่ย
ทำให้แบบมันประมวลผลภาพได้ดีขึ้นมี HDR บ้าบออะไรอย่างเงี้ยอืมแต่สุดท้ายมันก็คือเซิร์ฟกลุ่มที่ซื้อ device ให้ส่วนหนึ่งนะก็คือให้พวกพนักงานใช้หรืออะไรใช้อ่ะมันตอบโจทย์กว่าอ๋อเข้าใจก็แต่ว่าอย่างตัวคือในคีย์โน้ตเขาก็พูดประมาณว่าแบบ for แบบ new iPhone user อะไรประมาณเนี้ยเป็นรุ่น starter เออสำหรับแบบคนที่ switch มาหรือคนที่แบบใช้ iPhone เป็นเครื่องแรกอะไรประมาณเนี้ยพูดทำไมวะคนที่ switch มามันไม่มีตังค์หรือไงเออเหยียดกันนี่ว่าเขาคิดอย่างนั้นแหละเอออ๋อเดี๋ยวนะราคาไทย iPhone SE เริ่มที่ 15,900 ราคาไทยนะ iPhone 11 อยู่ที่ 19,500 นี่ทั้ง 4,000ก็ใช่แต่หลายสำนักก็บอกว่าคุณได้จอจาก 4.7 นิ้วขึ้นไปเป็น 6.1 นิ้วคนเขาไม่ได้อยากจอใหญ่ใช่เรารู้สึกว่าคนที่บอกว่าเพิ่มตังค์อีกนิดแล้วได้ไอ้นั่นไอ้เนี่ยก็กูมีแค่นี้กูตั้งงบแค่นี้เพดานกูแค่นี้เออยั่วทางวะเสือกไม่มันต้องดีเขาดูเรียกว่าอะไรนะ return in a incremental return ที่คุณเพิ่มตังค์นิดนึงแล้วคุณได้อะไรกลับมาเยอะขึ้นไงแต่นั่นคือแปลว่าคุณมี choice ไงใช่ใช่ใช่มันก็เหมือนกับคนที่มีตังค์ซื้อของราคาแพงๆในเซเว่นอะแต่ว่าเทียบกับคนที่ต้องไปซื้อเหมาโหลในโลตัสซึ่งถูกกว่าอะไรเงี้ยก็ใช่แต่คุณก็ผ่อน10เดือนอยู่ดีก็ตกเดือนละ400ช่วยได้ผ่อนไงก็เขาอาจจะมีสแปร์แคชแค่เดือนละ400อ่ะสรุปว่าเราไม่ต้องไปถ้าแค่นั้นน่ะอย่าใช้ iPhone ไม่ต้องไปดีเฟนชีวิตจะประหยัดกว่าอันนี้ซีเรียสไม่แต่ว่าถ้าสมมติซื้อ iPhone เนี่ยราคา 15,900 แล้วคุณรักษาเครื่องได้ดีใช้ได้นานกว่ายี่ห้ออื่นก็ใช่แล้วมันก็พูดถึงการที่มันเป็น A15 มันก็จะตกซัพพอร์ตช้ากว่าด้วยเอออัปได้อีกตั้งหลายปีแล้วแอปมันก็ยังใช้ได้อยู่ด้วยไม่ใช่แบบว่าผ่านไป2ปีโอ้ยเครื่องช้าจังเลยเปิดแอปไม่ขึ้นแล้ว Instagram ก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้กิเลสไม่ก็หมายถึงว่าในเงินเท่ากันที่คุณซื้ออ่ะถ้าคุณมีเงินแค่นี้อ่ะเออพูดถึงกิเลสเราขอกระโดดข้ามมา Samsung หน่อยตอนที่ S22 แม่งออกเว้ยมีแต่คนบอกว่าไอ้ S21 อ่ะมันอัปเกรดมันอัปแพทมาแล้วก็กล้องมันห่วยลงมากเลยนะครับผมว่าภาพมันแย่ลงมากมันเหมือนมันอะไรวะเรียกว่าเหมือนทำซอฟต์แวร์ออกมาเพื่อบีบให้ภาพมันแย่ลงอ่ะเพื่อให้คนอยากได้รุ่นใหม่อ่ะอืมไม่มั้งซึ่งเราเป็นคนถ่ายรูปเว้ยเรารู้สึกว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆนะมันค่อยๆอัพมันเกลาข้างในจนดีขึ้นแล้วตัวซอฟต์แวร์ของกล้องมันก็ดีขึ้นน่ะแต่คือมันเป็นกิเลสของคนนะใช่ๆคุณต้องคืออย่างเงี้ยคุณต้องทำบายเทสเพราะว่าใจคุณไม่มีอคติไปแล้วใช่ๆในขณะที่เราอ่ะไอ้ของเดิมแม่งเป็นมือถือที่กล้องดีมากอยู่แล้วอ่ะแล้วไอ้ตัวใหม่มันก็ต้องดีมากกว่าเดิมแบบกระโดดไปอีกอ่ะเออแล้วก็เราก็พอใช้ไปสักพักก็รู้สึกว่ามันดีแต่ว่าของเก่าไม่ห่วยลงเว้ยคือเปรียบเทียบภาพวันนี้กับภาพในวันแรกๆเรารู้สึกว่าภาพช่วงหลังๆอ่ะมันอัปเดตแพทขึ้นมาแล้วมันดีขึ้นจริงมันต้องดูด้วยว่าเขาตัดสินดีไม่ดียังไงด้วยบางคนก็คือถ่ายภาพคมขึ้นแล้วบอกว่าห่วยลงเพราะว่าหน้าแก่ขึ้นเห็นริ้วรอยมากขึ้นมันก็มีสายนั้นมันแก่ขึ้น1ปีอ่ะไม่จำไอ้นี่ได้ป่ะจำดราม่าที่ไอโฟนที่กล้องมันเริ่มแบบเกลี่ยภาพให้เนียนขึ้นแล้วพวกฝรั่งโวยวายว่าแบบมึงจะทำตัวเรียนแบบมือถือจีนหรือ Samsung หรือเกาหลีทำไมวะคือพอถ่ายบางงานออกมาแล้วภาพมันละมุนไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีดราม่าก็คือพอมันมีดราม่านั้นใช่ปะซึ่งตัวรู้สึกถ้าจำไม่ผิดจะเป็น iPhone XS Max แล้ว iPhone 11อ่ะที่เขาทำ Diffusion ใหม่อ่ะรายละเอียดภาพมันกลับมา user ไทยมีหลายคนไปซื้อ11แล้วขายทิ้งกลับมาใช้ AS Max เพราะว่าภาพผิวเนียนกว่าได้เฉพาะโลกตะวันตกใช่ๆอันนี้จริงไปดูได้ในกรุ๊ปมีคนบอกเอารูป11 Pro Max ตอนนั้นเลยจำได้กับ AS Max มาเทียบแล้วรูป11 Pro Max อ่ะและดีเทลมันกลับมาสวยแต่คนโพสไม่พอใจบอกว่าถ่ายแล้วเนี่ยมันไม่สว่างมันไม่ฟุ้งนั่นแหละขึ้นอยู่กับโจทย์ขึ้นอยู่กับความต้องการเลยคือบางคนแม่งก็เหมาะกับมือถือจีนจริงใช่แล้วในขณะที่ Samsung ใช่ป่ะก็จะมีบางคนบอกว่าถ่าย Samsung แล้วแบบเฮ้ยภาพมันเด้งเกินไปอยากได้แบบไหนอยากได้แบบ Vivo คือทุกอย่างมันบุญแล้วอ๋อเออโอเคน่ารักมากไม่ต้องนี่ก็ได้เปิดเข้า TikTok ลองส่องหน้าตัวเองดูทุกคนก็เป็นบุญหมดอ่ะเอออะไรอย่างนั้นน่ะสายวุ้นอ่ะนะเวลาแบบเล่น TikTok อยู่แล้วก็กดไปโดนตรงกลางแล้วก็เห็นขึ้นมาเหี้ยใครวะแต่ผมก็ชอบตัวตนในนั้นไงใช่ไหมเน็ตไอดอลเออก็ไม่ได้ผิดอะไรเป็นความชอบของคุณนะเออว่ะชอบเฮ้ยหน้าคนดีเลยอ่ะไม่เคยกดไม่เคยมือไปโดนตรงกลางเลยไม่เคยอ่ะเฮ้ยเราดีว่ะเลยดีจอเลยชอบตัวเองในทิกตอกแล้วแต่เอาใครที่ทิกตอกมันโหดมากใครที่รู้สึกว่าเซลล์เอสตีมต่ำนะครับไม่ค่อยภูมิใจในตัวเองให้เปิดทิกตอกแล้วกดปุ่มกลาง
ทุกคนไม่จะน่าดูดีเป็นธรรมชาติเกินไปใช่พี่แล้วถ้าคุณชอบตัวเองในนั้นมากจนเพราะคุณเซลฟ์เอสทีมต่ำมันจะไม่ยิ่งต่ำหรอวะ ไม่บางคนเขาก็หนีความจริงไปเลยกลายเป็นดาวติ๊กต็อกไงเออก็คือดาวติ๊กต็อกอ่ะจะไม่ใช่ดาวที่อื่นไงเป็นดาวกูเกิดมาเพื่อเนี่ยกูเจอภาชนะของกูแล้วป้าเดี๋ยวนี้เขาก็สปิลไป Facebook กับ IG แล้วเฮ้ยจะน่าดีจริงว่ะจืนชอบขึ้นมาทันทีเลยชอบอ่ะคือจริงๆอ่ะมีอาจารย์คนนึงอ่ะไม่พูดสถาบันที่เขาสอนภาษาอังกฤษอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าคอนเทนต์เขาดีอ่ะแต่ว่าเขาใส่ฟิลเตอร์เราเลยแบบปัดเลื่อนผ่านตลอดเลยอ่ะคนที่ออกจากวงการปะไม่ใช่เขาไม่ได้อยู่คณะนั้นเขาอยู่คณะอื่นคนนั้นก็อย่าเรียกว่าอาจารย์ผ่านไปครับเฮ้ยแล้วเดี๋ยวนะมันแอพพลายฟิลเตอร์แต่ลงมาแบบเอาออกไม่ได้ด้วยหรอวะคนเลวอ่ะอ๋อต้องปัดซ้ายออกแต่ default มันคือหน้าวิงหน้าวิงวิงอ่ะไม่ดีจังอะไรทั้งสิ้นแล้วนะนี่แหละรายการนี้เป็นอย่างนี้เลยครับผ่านมาถัดไปนะฮะไอโฟนอะไรนะ SE ก็พูดถึงปรับราคาเป็น30แล้วก็รอทางฝรั่งก็มีหลายคนก็อย่างที่เราบอกว่าเอ๊ะ Apple คือในเมื่อคุณจะพยายามบีบราคาช่วงต่ำกว่า400ตอนนี้มันเกิดแล้วมันก็มีออปชันอื่นที่น่าสนใจกว่าอย่างเช่นใช่ยูเชื่อเนี่ยอย่าง11 iPhone 11 iPhone 12ซึ่งเราพูดเขาพูดในมุมอย่างหนึ่งด้วยว่าอย่าลืมว่าการซื้อมือถือที่อเมริกาเนี่ยมันติดเทลโคเป็นหลักเพราะฉะนั้นมันดิฟเดือนหนึ่งอะไม่กี่ไม่ถึง10เหรียญอะไรเงี้ยบางทีเขาบอกว่าอย่างนั้นน่ะจะออปชันดีกว่านะอันนี้คือจะขายใครก็คือมันแล้วเราว่ามันแล้วแต่ประเทศด้วยคอนเท็กซ์ตรงไหนอันนี้จริงๆหลักๆเราว่ามันขายเนี่ยกลุ่มประเทศเนาะที่ไม่ใช่รายได้สูงอะไรเงี้ยมันก็น่าจะขายดีแล้วก็กลุ่มที่ชอบ Touch ID มากกว่า Face ID อันนี้มีค่อนข้างมีเยอะเลยใน Twitter หลายคนก็บอกว่าแบบกูชอบ iOS นะแต่กูไม่ชอบ Face ID กูชอบ Touch ID แล้วก็ตั้งแต่ตอนแต่ถ้าใครใช้เบต้าใหม่เนี่ยคือใส่มาสแล้วก็ได้แล้วนะฮะแต่อีกเครื่องนี้เราว่าสุดท้ายมันก็ไปเป็นซัพพลายของไอ้เนี่ยไอ้เครื่องเช็คบินแคชเชียร์ที่ Apple Store อยู่ดีอ่ะแบบแคชเชียร์คอร์เปอเรทหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้ใช้ iPad นะใช่คือหมายถึงว่าที่ร้าน Apple Store อ่ะไอ้เครื่องจ่ายตังค์เครื่องรูดบัตรทั้งหมดมันจะเป็น iPhone นี่แหละ iPhone 8บางอันยังเก่ากว่าอยู่เลยแต่จะเป็นเนี่ยฟอร์มแฟกเตอร์นี้ใส่บล็อกนั่นนะนั่นแหละนะครับเดี๋ยวแป๊บนึง Face ID เนี่ยมันสามารถเรานอนในห้องมืดสนิทอ่ะผมผ้าอยู่แล้วก็สามารถหยิบมันมาปลดล็อกได้มั้ยด้วยความสว่างแค่นั้นนะไม่ต้องมันเพิ่มไฟให้ด้วยใช่มั้ยอ๋อจริงป่ะไม่ได้ไฟพี่มันยิงอินฟราเรดใส่หน้าถ้าดูกล้องที่จับอินฟราเรดได้จะมีจุดๆเต็มหน้าเราเลยเหมือนเป็นสิวไม่ได้ใช้ไฟครับเพราะไม่ต้องการความสว่างมันไม่ได้ใช้กล้องแบบหลายๆยี่ห้อที่ที่ใช้กล้องอ่ะมันไม่ได้ทำแบบนั้นปัญหาก็คือมันไม่ใช้ไฟก็จริงแต่มันใช้การลืมตาดูถ้าเราเปิด attention ไว้อะนะใช้ตาดูซึ่งตอนเช้ากูสลืมตาตีมันก็บอกว่าไม่จ้องไปที่กล้องสิจ้องไปที่กล้องสิกูลืมตาสุดชีวิตแล้วนั้นปัญหาของคนคนเดียวอ่ะไม่จริงว่ามันต้องมีแบบพลเมืองเจ๊กอย่างนี้บ้างเลยวะพลเมืองเจ๊กกว่าพันล้านคนทั่วโลกเลือกใช้ vivo คือเราไม่เล่น e อะไรนะ emoji e animoji ของ Apple เลยเพราะทุกอันแม่งออกมาเหมือนทำท่าเหยียดคนตาตีมอยู่ตลอดเวลาด้วยอัตโนมัติเคยส่งให้ตัวดูแล้วทุเรศทุกอันน่ารักออกโชคดีที่เราเป็นเจ๊กดาโตไอ้วันนี้ที่มีไอ้คลิปที่ส่งให้ที่มันเป็นคนเหมือนน่าจะเป็นแบบไชนีสกับอินเดียนที่มันคุยกันอ่ะแล้วคนอินเดียก็หมายถึงว่าเหมือนเขาทำเซอร์เวย์หรืออะไรสักอย่างแล้วเขาก็จะกรอกเอนนิซิตี้ใช่ไหมแบบที่อเมริกามันจะชอบให้กรอกไม่รู้เป็นเฮียอะไรแล้วก็จะแบบเขียนคือมันไม่ยอมเลือกเอเชียนไว้มันเลือกอาร์เตอร์แล้วคนจีนก็ถามว่าทำไมมึงไม่เลือกเอเชียนมันก็บอกว่าฉันไม่ใช่เอเชียนแล้วอีกคนจีนก็หยิบแผนที่ขึ้นมา1อันแผนที่โลกแล้วบอกว่าอันนี้เรียกว่าอะไรเอเชียและนี่อะไรอินเดียไม่ใช่เอเชียตรงไหนแล้วทีนี้มันก็เลยคนอินเดียมันก็เลยบอกว่าเหมือนประมาณว่าก็พวกอีสเอเชียนอ่ะเคลมคำว่าเอเชียไปแล้วมันคือเขาใช้คำว่าไฮแจ็คคำว่าเอเชียจำไม่ได้ชื่อตลกคนนั้นนะที่เป็นผู้หญิงอ่ะที่เราชอบเอาโค้ดเขามาใช้แต่เราจำชื่อเขาไม่ได้ที่เล่นหนังคู่กับคนดำใช่ป่าวanyway ก็เหมือนไม่คือเขาเรียก East Asian ว่า Fantasy Asian ไงกับ Jungle Asian ใช่ใช่แต่ว่าพวกเราอ่ะ South East Asian อ่ะและ South Asian อะไรเงี้ย Jungle Asian น่ารักอ่ะอ่ะทีนี้ก็คือ
ผู้ชายคนอินเดียคนนั้นนะเขาก็เลยโทรไปหาเพื่อนที่เป็นคนดำแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าให้จินตนาการว่ากำลังเดินอยู่ในถนนแล้วบอกว่าฉันเจอเอเชียนคนหนึ่งคิดว่าเขาเป็นยังไงก็บอกว่าหน้าเหมือนแบบเจ็ตลีอะไรเงี้ยใช่ใช่แล้วมันก็เลยบอกว่าโอเคขอบคุณในสิ่งที่ต้องการแล้วแล้วก็วางคนเลวคนเลวจริงแล้วทีนี้มันก็บอกนี่ไงมึงอ่ะพวกอีสเอเชียนอ่ะแบบว่าให้จะคำว่าเอเชียนไปแล้วเวลาถามใครบอกว่าเจอเอเชียนคือแบบเจ็ตลีหรืออะไรแบบนี้จริงจริงตอนอยู่อเมริกาก็คืออินเดียเขาจะอินเดียนเอเชียนก็คือนี่แหละจีนเกาหลีญี่ปุ่นเออแล้วทีนี้ก็คือแบบทีนี้มีคนข่าวเปิดประตูเข้ามาในห้องบอกว่าอันนี้อะไรเอเชียนโอนลี่คลับหรอคนจีนก็บอกว่านี่ไงเอเชียนจริงจริงแล้วมันก็บอกว่าอ๋อเอ้ยอ๋อก็มันจะบอกว่าให้เราโฟกัสที่สิ่งที่เราเหมือนกันสิ่งที่เราเหมือนกันเช้านี้กินอะไรข้าวกูก็กินข้าว แล้วก็บอกว่าได้ SAT พาร์ทแมทเท่าไหร่เต็ม800เออกูก็ได้800นี่ไงเหมือนกันเราเป็นเอเชียนใช่ๆครับจริงๆแต่เข้าใจแหละว่าคนอินเดียนมันเวลาเรียกเอเชียแล้วสเตอริโอไทป์กูก็จะมองว่านี่แหละฝั่งอีสเอเชียนหมดเพราะอย่างเราไปก็จะแบบโอ้มาจากไทยแลนด์ไม่เชื่อแบบโอ้ขอโทษหน้ากูผิดประเภทมากChinese face Indian name บอกไปยังไงต่อครับกลับมาเถอะไป Chinese face Indian name นะฮะกลับมา iPad Air M1 iPad Air 5แต่ก็ไม่เคยเรียกรุ่นก็เป็น iPad Air 5th gen อัปเกรดมาเป็น M1 ครับจบที่เหลือเหมือนเดิมก็มีสีมากก็จริงๆอ่ะทุกอย่างมันเหมือนเดิมหมดเลยเว้ยแม็กอัพแค่ CPU เออมีสีใหม่มี 5G เออมี 5G มีรุ่น 5G ให้เลือกรุ่นเดิมไม่มี 5G ป่ะไม่เออก็คือรุ่น Wi-Fi กับรุ่นเน็ตรุ่นเดิมไม่ LTE ป่ะใช่ๆรุ่นแมท LTE รุ่นไม่ 5G รุ่นนี้ที่เพิ่มมาก็คือเปลี่ยน CPU แล้วได้นี่แหละได้ 5G แล้วที่เหลือเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ตูดไวขึ้นเป็น Thunderbolt เออแต่ไม่เร็วเท่า iPad Pro นะใช่โคตรเหี้ยมีคนด่าเยอะด้วยว่าแบบอะไรมึงจะมึงก็ไปซื้อ iPad Pro สิไม่แต่มึงอัพ CPU เดียวกันแค่แล้วแค่พอร์ตอ่ะพอร์ตมันไม่ได้แพงนึกออกป่ะใครจะซื้อสิมาใครจะซื้อ iPad Pro ก็ iPad Pro ได้จอโปรโมชั่นไงชื่อแม่งทุเรศดิจอโปรโมชั่นมันจอถูกอันนี้มันตั้งใจใช่ไหมมันเป็นอารมณ์ขันใช่มันคงเป็นอารมณ์ขันของมันอ่ะคือต้องเขียนนะมันถึงจะรู้สึกหน่อยไหมแต่ว่าถ้าพูดปุ๊บก็คือเหี้ยจออะไรบอจอโปรโมชั่นสรุปมันแพงหรือมันถูกวะเป็นโปรโมชั่นที่แพงไงใช่ก็คือถามว่าต่างอะไรกับ iPad Pro iPad Pro ได้ลำโพงจอใหญ่กว่าจอใหญ่กว่าลำโพง4ตัวจอใหญ่กว่า 0.1 นิ้ว10เออว่ะ 10.9 กับ10แล้วลำโพง4ตัวลำโพง4ตัวจอโปรโมชั่นซึ่งเป็น SID อืมแล้วก็ Face ID ใช่แต่ว่าเดี๋ยวเราคิดว่าตัว iPad Pro ตัวหน้าน่าจะต่างขึ้นเยอะก็คือ iPad Pro ตัวหน้าน่าจะเป็นมินิ LED หมดแล้วทั้งลาย 12.9 และ 11 ก็จะต่างกันแล้วก็ตัวที่ถูกสุดของ iPad Air มันจะเริ่มที่64 GB ตัว iPad Pro อ่ะมันจะเริ่มที่128ซึ่งถ้าคุณซื้อ iPad Air ที่256อ่ะซึ่งเป็นเทียบ iPad Pro ไม่แพงกว่าเหมือนห่างกันแบบนิดเดียวอ่ะ50เหรียญประมาณเนี้ยแต่เช็คราคาไทยครับราคาไทยไม่รู้ว่าแต่ว่าอันนี้ที่ฝรั่งเขาที่นี่มาก็สงสัยว่าทำไมเขาถึงยังขายเลข64วะก็อยากให้คุณซื้อไงแต่เอาตรงๆ64เราใช้ไม่ถึงหมายถึงว่าถ้าเป็น iPad แล้วไม่ได้เล่นเกมอ่ะเราใช้ได้นะ64อ่ะใช่มันก็คงมีที่คนที่แบบเออกูจ่ายราคานี้แล้วก็เอาแค่นี้ก็พอแต่อย่าลืม iPad Air หลายคนไม่ได้แบบ1ไม่ได้ทำโปรดักชันถูกป่ะไม่ต้องโยกเยอะคือหลายๆคนอ่ะใช้ iPad เป็นแบบ consumption device อ่ะเอาไว้เสพอย่างเดียวใช่ไปไว้เสพดู YouTube ดูหนังฟังเพลงว่าเล่นเกมอะไรเงี้ยคือถ้าลงเกมไม่เยอะอ่ะจริงๆมันพอเพราะคุณไม่ได้ใช้เป็นแบบ primary device อ่ะคุณไม่ได้ใช้ถ่ายรูปอ่ะเออด้วยคือเราไม่ชอบ iPad ถูกสุดเพราะว่ามันยังใช้อีนี่แหละถ้าใช้ดีมันเสียพื้นที่จอไงiPad นะiPad ที่ไม่มีอะไรต่อท้ายเออ iPad รุ่นที่9ที่เราชิบหายเออคือเราไม่เข้าใจ Apple เราเกลียดการตั้งชื่อ Apple มากแล้ว Keynote เนี้ยทำให้เราเกลียดการตั้งชื่อ Apple หนักกว่าเดิมเดี๋ยวอธิบายต่อไปตอนไอ้ Mac Studio คือ iPhone มึงไม่อายที่จะใช้เลขรุ่น iPhone 12 13ไม่อายนะแต่ iPad อายต้อง iPad Air แล้ววงเล็บ
รุ่นนี้ฮะไอ้ iPhone มันรีดีไซน์บ่อยไงก็ไม่รู้มันน่ะมึงก็ใช้ให้มันเหมือนกันดิวะโมโหอ่ะมันหงุดหงิดไว้ว่าแบบบางทีมันเลเบลมันไม่ครบแบบ iPad Air มันรุ่นอะไรวะเจนไหนวะก็ต้องไปนั่งแบบไถ่ๆๆในอะเบาดูอะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นรุ่นไหนไม่แต่ความเหี้ยคือไลน์อัพ iPad อ่ะมันคือทำไมต้องมี iPad Air ก็มันขายได้ไม่ใช่ชื่อมันไม่ make sense เลยมันไม่ได้เบามันไม่ได้บางคือใช่มันไม่ใช่เบาบางที่สุดมันมี iPad mini iPad Air iPad mini ที่เล็กสุดใช่ไหมแล้วก็ iPad แล้วก็ iPad Air แล้วก็ iPad Pro คือ iPad Air มันต้องอยู่แบบที่สุดด้านใดด้านหนึ่งในสเปกตรัมอ่ะตอนนี้เรารู้สึกว่าตัดคำว่า iPad Air ออกไปแล้วก็เอาไอ้ตัวสเปค iPad Air เนี่ยไปใส่เป็น iPad ธรรมดาแต่มันมีคำว่า iPad อยู่นะพี่ก็ iPad ธรรมดาไงคือ iPad ธรรมดาแบบไม่ต้องมีแล้วอะไม่แต่ iPad ธรรมดามันถูกไงอ๋อเน้นถูกไม่แต่เดี๋ยว iPad Air ดีไซน์ก็จะตกไปที่ iPad ธรรมดาแหละก็คิดว่าชัวร์อีกสักพักนึงเพียงแต่ว่า iPad ธรรมดามันคือถูกที่สุดถูกกว่า iPad mini เออมันถูกมากจริงนะถูกจนแบบมันหมื่นเดียวไงแล้วคือแบบราคาเนี้ยคุณจะซื้อแบบแท็บเล็ต Android มาใช้แทนมันไม่มีอะ iPad POS เออแล้วนั่นแหละiPad Air ไปเช็คราคาไทยมาแล้วตัว256อยู่ที่ 25,900 ตัว iPad Pro 128เริ่มต้น11นิ้วอยู่ที่ 27,900 ใช่ไหมประมาณ 2,000 ใช่ก็คือของที่คุณจะได้มาเพิ่มอ่ะก็คือลำโพงจอ Face ID แล้วก็กล้องหลังพร้อมไรด้าเอ้ย iPad Air ไม่มี Face ID นี่ว่ะใช่ไงโคตรกาก iPad Air เป็น Touch ID แต่ว่าเป็น Touch ID ที่อยู่ข้างๆเครื่องเนาะไม่ได้กินพื้นที่จอยใดก็เนี่ยฮะแต่ว่าแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาอย่างหนึ่งใน iPad Air รุ่นใหม่นี้ก็คือกล้องหน้า Ultra Wide 12 เมกะพิกเซลที่มี Center Stage Center Stage คืออะไรก็คือขยับกล้องตามหน้าคุณนะฮะขยับจริงปะไม่จริงมันเป็นซอฟต์แวร์คือมันไม่ใช่พอท่อมันถ่ายอุลตราไวด์ไว้ก่อนแล้วมันครอปให้มันอยู่ตรงหน้าพอเรากระเทิบไปปุ๊บมันก็ขยับที่ครอปไปตามนั่นแหละก็เป็น iPad รุ่นสุดท้ายในไลน์อัพที่มีฟีเจอร์นี้เพราะคนอื่นเขามีกันหมดแล้วว่ะรุ่นถูกมันยังมีเลยดีกว่านะฮะก็สมมุติแบบ 2,000 เนี้ยก็คือนั่นแหละอย่างที่บอกว่าส่วนที่ต่างก็คือถ้าเพิ่ม 2,000 ใน iPad Pro อ่ะมันก็จะได้จอที่ดีขึ้นกล้องหลังที่ดีขึ้นมีไรด้า Face ID แล้วก็ลำโพงเนาะแต่ว่าสิ่งที่จะเสียไปก็คือคัดโซเรจเหลือครึ่งนึงก็คือ128ส่วนตัวเราใช้พอแต่ว่าถ้าคุณแบบใช้ full feature ของ Pro อ่ะหรือว่าเป็น creation device อ่ะอาจจะไม่พออันนี้ก็ต้องลองดูส่วนเรื่องการลงแอปหรือถ่ายรูปทั่วไปถ้าคุณมี iCloud ยอมเสียตังค์ iCloud นะมันจัดการเรื่อง storage ให้หมดอยู่แล้วอย่าใช้ไปถ่ายรูป แต่เป็นคนนั้น แต่เป็นคนแบบนั้น มันก็มีคนใช้anyway แต่หมายถึงว่าการจัดการ storage ไม่ว่าจะ iPhone หรือ iPad อ่ะมันโคตรฉลาดอยู่แล้วอ่ะคือแต่คุณแค่ไปเปิดนะเรื่องการแบบลบแอปเมื่อคุณไม่ได้ใช้อะไรนู่นนั่นอ่ะคือมันฉลาดมากอยู่แล้วไงแต่ได้5กิกคือไม่มีทางพอมึงอยากเป็นคนนั้นเหมือนกันเออไปจ่ายตังค์ซื้อซะแล้วก็แอปอ่ะคือไปเปิดไว้เรื่องของการออฟโหลดแอปเองเวลาใช้น้อยอ่ะมันจัดการค่อนข้างฉลาดคือการที่มันออฟโหลดแสดงว่าคุณแม่งไม่ได้ใช้จริงๆเว้ยมันตัดสินใจออฟโหลดไปแล้วคือแบบพอแตะมันก็โหลดปึ๊บกลับมาใหม่ก็ค่อนข้างโอเคใช่แล้วก็แต่ว่าถ้าคุณแบบเอาไปใช้ทำงานแล้วคุณใช้เป็นแบบ stationary หมายถึงว่าอยู่กับที่เมื่อคุณทำงานแล้วพกเมื่อคุณไม่ได้ทำงานหรืออะไรเงี้ยจริงๆคุณมีออปชันในการที่คุณจะต่อ external storage ก็ได้นะใช่หมายถึงว่าไม่ต้องจ่ายแพงเพื่อให้มันมีแบบที่เยอะแต่ว่าคุณวันที่คุณอยู่กับที่ทำงานเสียบเอาตอนที่คุณไปข้างนอกคุณก็คือถือไปอะไรเงี้ยคือข้อดีของมันคือมันเป็น USB C เพราะฉะนั้นดองเกิลที่อ่าน SD card หรือว่าตัมไดเนี่ยมันใช้ได้เราเสียปุ๊บโปรแกรมที่ชื่อว่าไฟล์ของ iOS หลังๆเนี่ยมันก็โอเคมันเป็นสิ่งที่โดนด่ามา10ปีแล้วเพิ่งทำมันดีขึ้นแต่มันก็ยังห่วยอยู่แต่ก็ใช้ได้ก็สำหรับแบบตัดต่อภาพเร็วๆปัดๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคนะไลท์รูมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดึงได้ดีขึ้นเยอะความเหี้ยของมันคือตรงนี้มันไม่คอนสิสเทนต์ในการใช้งานอย่างเช่นคือหลายๆแอปอ่ะมันพยายามจะใช้ระบบของ iOS อ่ะที่มันจะดึงจากgallery หรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้พยายามเป็นแบบใช้ตัว file management น่ะนึกออกมั้ยคือถ้าคุณอยู่ใน iPhone น่ะคุณจะรู้ว่ามันมีทางเดียวเท่านั้นที่ไปได้ส่วนใหญ่หรือถ้าคุณอยู่บน Mac อ่ะมันก็คือรู้อยู่แล้วว่ามันผ่าน file management ใช่ไหมแต่ iPad มันคือแบบ
ูจะใช้อะไรดีวะแล้วแอปนี้ใช้อะไรวะแล้วแอปนี้ใช้อะไรไฮบริดเอออย่างนั้นอ่ะก็เหรอมนุษย์ไอโอเอสก็เจอแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมเราไม่ได้เป็นปัญหาอยู่คนเดียวใช่ไหมเราปวดหัวมากเลยใช้แล้วไม่มีความสุขเลยคือตัวไม่ได้เป็นปัญหาเพราะตัวไม่ได้ใช้แต่ตัวเข้าใจว่ามันมีปัญหาเพราะว่าแต่แอปทำไม่เหมือนกันปัญหาในการบราวส์ไฟล์ต่างๆที่จำเป็นจะต้องใช้อ่ะอ้าวไอ้นี่คืออินเทอร์เฟซมันกระจัดกระจายมากประสบการณ์การใช้มันแย่อันนี้พูดถึงอะไรนะพี่การบราวส์ไฟล์การบราวส์ไฟล์คือไม่อย่างที่บอกว่าแต่ละแอปมันมีวิธีการไปหาไฟล์ที่เราจะใช้ไม่เหมือนกันไงบนไหนบนไหนเหมือนเรากดโอเพนจากแอปนี้แม่งจะไปเครื่องมือหนึ่งไปโอเพนจากแอปนี้มันแม่งจะวิ่งไปที่หนึ่งคือ iPad ต้องยอมรับนะiOS in general ต้องยอมรับเรื่องการ redirect ของห่วย Android มาก Android แม่งฉลาดกว่ามากในการแบบเด้งไปแอปไหน iOS บางทีมันจะชอบค้างแบบกดปุ๊บแล้วเปิดเว็บเบราว์เซอร์ค้างไว้ให้กูอย่างเงี้ยก็ไม่ได้จะเข้าแอปนี้ทำไมจะมาเมื่อกี้พอคุยเรื่อง iPad นานๆไปเปิดดูยังรู้สึกว่า iPad mini มันเหมาะกับเรามากเลยใช่ผมว่าของพี่แอนมากๆเลยแหละแล้วก็เราก็เริ่มเห็นพวกนักข่าวภาคสนามหรือorganizer ที่ถือชาร์จอ่ะก็เปลี่ยนจาก iPad มาเป็นมินิกันเต็มเลยซึ่ง iPad mini มันเพาะมือมันเล็กที่สุดเท่าที่ปากกานะมันจะเล็กได้ด้วยนะไม่เราไซส์มันพอๆกับโน้ตบุ๊กที่เขาจดอะไรอย่างงี้แล้วใช่ใช่ประมาณใหญ่กว่า i5 หน่อยป่ะจะแต่ว่ามืออย่างน้อยกำได้แบบกำได้แล้วมันค่อนข้างมั่นใจกว่าเลยก็มันเหมาะกับอุปกรณ์ที่เป็นโน้ตเทคกิ้งอ่ะแล้วก็ใช่ใช่ใช่จะใช้เป็น consumption device ก็ไม่แย่แล้วบางคน iPad ตัวใหญ่เวลาถือด้านล่างสมมติพวกพิธีกรเขาถือมันหนักไงมันเกณฑ์หลังใช่ไหมอันนี้มันก็พอดีถือแบบใหญ่นี่ความยาวความใหญ่ประมาณ A5 เนาะพี่แอนมันอ่านการ์ตูนดีมากในหมวดอ่านมังฮวาโหซื้อกันเต็มเลยเพราะมันเป็นมังฮวามันถ่ายขึ้นใช่ไหมมันเป็นการ์ตูนแนวตั้งใช่ป่ะแล้วมันสีแล้วไซส์มันกำลังพอดีมากๆใช่แม่งอย่างนี้เลยเห็นเต็มเลยส่วนมังงะก็โอเคมังงะมันก็แบบเต็มหนึ่งหน้าพอดีไงไซส์ประมาณใหญ่กว่า Kindle หน่อยก็ถ้าเป็นการ์ตูนมันก็จะเล่มค่อนข้างพอดีกับจอส่วน iPad Air ขายใครก็นั่นแหละขายคนที่ไม่ได้อยากซื้อโปรแล้วก็ไม่ได้อยากใช้ตัวล่างอยากได้จอเต็มๆที่เป็นสีเหลี่ยมก็ยังมีตลาดอยู่คือถ้าเป็นเราอ่ะถ้าเราไม่ได้ซื้อโปรเราก็จะซื้อ Air คือแต่เรามีโปรอยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้อันนี้แต่เราคงซื้อโปรต่อไปเพราะเราติดจอโปรเพราะว่าเราไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่ต้องใช้เครื่องรุ่นนี้อะไรแอร์หรือโปรโปรแล้วก็ไม่จำเป็นเลยแต่แค่ตัวเราเองตัวเราเองเพราะว่าเราไม่มีปัญหากระจอ60แล้วเราก็ไม่ได้ใช้ฟังก์ชันอื่นๆของอันนี้อีกเลยไม่ได้จริงๆไปถ่ายแอป iPad Air คนเดียวแล้วโอ้เห็นเฟรมแล้วงุนงิดก็จ่ายตังค์แพงต่อไปเถอะมึงอ่ะจริงๆโดนหลอกขายเนี่ยบางทีไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ถึงเลยเขาก็จะมีคำเคลมจริงๆแล้วอ๋อแต่ว่าอีกอย่างที่โปรได้นะก็คือว่าเป็น Thunderbolt จริงๆไฟล์ทรานสเฟอร์เร็วกว่านะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้ก็คือทิ้งไปนะยุคนี้เดี๋ยวนี้มันออนคลาวด์กันเกือบหมดแล้วไม่แต่คือบางคนอย่างที่บอกถ้าคุณเอามาทำ production อ่ะตัดต่อมันต้องใช้อยู่แล้วมันประโยชน์กดไปเลย2 TB iPad Pro มาเครื่องละ90,000นะฮะแล้วก็เขามีคำเคลมประมาณว่าในราคาเท่า iPad Airถ้าเป็น Windows Machine iPad Air เร็วกว่า2เท่าก็ Windows มัน Windows Machine นั้นคือ Surface ใช่ไหมมึงถ้าเป็น Surface เนี่ยคือมันน่าจะแพงกว่ามากต้องเทียบกับยี่ห้ออื่นถึงจะดูพอดีอ่ะของ Windows มันมีอะไรที่พอสูสีพอฟัดพอเปลี่ยนกันได้ไหมก็มี Lenovo Tablet ก็พอโอเคจริงๆจะเป็นไปทาง Android มากกว่าที่พอสู้ได้จริงๆแล้วว่า Surface ดีแต่แพงแต่อย่าง Lenovo ตัวที่คุ้มเงินก็จะไปทาง Android มากกว่าแล้วถ้าไม่จีนอ่ะ Samsung นะต้องมี Samsung S8 เพราะมัน 20,000 นี่ใช่ไหม S8 มันก็อยู่เรนจ์ประมาณนี้แหละเรื่องจริงเรื่องการที่มี Samsung มี Dex Mode อ่ะเราว่ามันดีมากแล้วมันยูนิคที่ไม่มีคนอื่นทำเลยมันยูนิคแล้วมันเอาจริงๆมันเป็น single device มันเป็น single device ได้มากกว่า iPad อีกนะiPad เป็น device ส้นตีนที่ต่อจอนอกไม่ได้จอไปแล้วได้แค่มิลเลอร์แยกจอไม่ได้ซึ่ง Samsung ตรงนี้ทำได้ดีกว่ามากจริงๆแล้วก็ทั้งที่ CPU iPad มันดีกว่ามันควรจะทำใช่แล้วอันนี้จริงจังก็คือคนที่ไม่มีแล็ปท็อปเป็นหลักแล้วซื้อ one device อ่ะหลายคนเลือก Samsung Galaxy Tab S7 S8 เนี่ย creep market share ขึ้นเรื่อยๆเลยมันดีจริงนะเพราะว่ามันแบบมันพกแล้วมันต่อจอใช่ไหมทำงานได้เลยbrowse web อะไรทำเป็นแบบเหมือนแล้วคือเหมือนพอคนอยู่ในแบบ desktop setting ที่มันมีพื้นที่เหลือแล้วก็ใช้งานแบบคีย์บอร์ดและเมาส์อ่ะใช่คือคุณจะมานั่งใช้เ
windowing แบบ iOS ทำไมใช้ window ในนี้มาไม่ใช่ระบบปฏิบัติการนะถึงว่าไอ้หน้าต่างต่างเออmulti-task ทำแท็บทำอะไรได้มันควรจะทำได้ไงสะดวกกว่ามากอ่ะใช่ก็มีหลายนี่คือเหตุผลที่เราไม่มีทางพก iPad ไปทำงานเราต้องพกแท็บเสมอใช่ใช่มันก็มีกลุ่มหนึ่งที่โดยเฉพาะอาจารย์ผมเห็นหลายคนเลยซื้อ Galaxy Tab เพราะว่านึกออกไหมมันดึงมาปุ๊บตอบเมลได้สมมติมานั่งที่โต๊ะทำงานที่ตัวเองมีจอซึ่งเมื่อก่อนอาจจะใช้แล็ปท็อปของ Faculty แต่ว่า Personal Device ก็หยิบแท็บมาตอบแล้วก็ตอบเมลตอบคอมเมนต์งงคอมเมนต์งานใช่ไหมแล้วเราดึงไปนั่งทำงานห้องเลคเชอร์ก่อนที่จะเริ่มเด็กเข้าคลาสอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาเนี้ยมันตั้งแล้วก็วาดๆๆเขียนคอมเมนต์วง PDF อะไรเงี้ยมันตอบโจทย์กว่าเยอะจริงๆนะเคยแผ่นมันต่อขึ้นจอปุ๊บมันเป็น OS ที่ส้นตีนที่สุดในการต่อจอนอกจอแล้วแบบมีเรือให้แล้วเป็นไรมึงเป็น4ต่อ3จอคอมวายโผล่ขึ้นมาตรงกลางแล้วภาพแตกอุบาทอ่ะไม่ได้สรุป4ต่อจอนอกทำไมอย่าลืมว่าตอนนี้เราพูดกันเรื่องงานเปิดตัวซึ่งกำลังขาย iPad อยู่นะแต่ว่าไม่มีการขายไม่แต่ว่าคือคุณต้องหา use case ที่เหมาะกับคุณแอนเป็นแบบว่าเรารู้สึกว่า use case นี้มันอาจจะมีของที่ทำได้ดีกว่าแต่ว่าใดๆก็ตาม GPU iPad มันดีกว่าอยู่แล้วแต่มันก็มีคนทักเหมือนกันว่าเอ๊ะการที่ iPhone SE 3หรือ iPad Air มันดูไม่ค่อยมีอะไรมันอาจจะเกิดจากเรื่อง supply chain หรือเปล่าก็เป็นไปได้จริงเพราะว่า Apple ก็เคยพูดว่าตัวเองก็เริ่มกระทบเพราะฉะนั้นบางอย่างที่มันอาจจะกักกว่าที่คิดเนี่ยอาจจะอย่างนี้แหละก็คือตูไปคือ M1 อะเรื่องผลิต CPU อาจจะเหลือไงกูก็อัพให้มึงแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราตู้บอดี้นี้ไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ทีมชิปโดนโพสไปตั้งหลายคนใช่นั่นก็ออกข่าวอยู่อ่ะทีนี้พระเอกของงานเนี้ยจริงๆเลยอะก็คือตัวถัดไปโอเคเดี๋ยวก่อนตึ๊ดตัวถัดไปก็คือยังไม่ได้พูดเป็น product เนาะก็คือพูดเรื่องชิปหายพูดเรื่องชิปก็คือ M1 Ultra นะฮะเขาพูดชิปก่อนแล้วค่อย productใช่สิก็คืออันนี้ที่เราทวีตไว้ M1 Ultra is this Samsung unpacked somehow ใช่ป่ะอันเนี้ย Samsung มากเลยอ่ะ M1 Ultra ไม่คือเอางี้คุณนึกถึงคำว่า Max แปลว่า maximum สูงที่สุดแต่ Max ตอนนี้ไม่ใช่สูงที่สุดกูมี Ultra ซึ่งสูงกว่า Max ไม่แต่คือแค่มีแค่โปรกับ Max กูก็งงแล้วอ่ะเออคืออะไรทำใจได้ว่า Pro มี Max คือสูงสุดแล้วนะสูงแล้วนะตอนนี้แหละมี Ultraแล้วตอนนี้ก็จะเริ่มมาคิดแล้วไอ้เหี้ยแล้ว AirPods Max มันจะมี AirPods Ultra ออกมาป่าววะเออว่ะนึกออกป่ะเออว่ะ Max กลายเป็นคำไร้ประโยชน์อ่ะที่มันไม่ได้ส่งสองความสูงสุดอ่ะมันคือ Gold แล้วมี Platinum ไงแล้วตอนนี้มีอะไรเหนือนั้นเออมันก็จะเป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วมันทำให้ Diamond ไม่แล้ว Ultra มันคือสับเบียวคือเหมือนสมัยเราเด็กๆที่แบบอ๋อมันฟังดูเบียวกว่าใช่ไหมใช่ๆๆมันแบบเดี๋ยวแล้วว่า Mac กับเบียวคือแม็กก็เบียวแต่แบบอัลตร้านี่เบียวยิ่งกว่าเหมือนกับเฮ้ยกูเด็กคนแรกบอกว่าเฮ้ยกูซุปเอ้ยมึงธรรมดากูซุปเปอร์กูซุปเปอร์แบบไม่มึงซุปเปอร์กูเป็นแม็กกูเป็นแม็กเฮ้ยมึงแม็กกูอัลต้ากูเก่งกว่ามึงอะไรมันมีคำไหนที่เหนือว่าอัลต้าไหมมันอัลติเมทอินฟินิตเออเดี๋ยวมันต้องมาแนวนั้นอ่ะแล้วมันจะกลายเป็นการใช้ความฟุ่มเฟือยแบบเออน่าเกียดอ่ะแต่มันเป็นเมื่อก่อนแค่ plus plus อะไรก็ดูแบบแล้วก็ธรรมดาเออตานี่ไม่ได้คือมันกลายเป็นความตะโกนของแบรนด์ที่ไม่ค่อยมีบุคลิกแนวตะโกนนะiPhone 13 Pro Max เดี๋ยวอนาคตจะมี iPhone รุ่นท็อปที่กว่านี้ที่เขาลือกันว่าจะอะไรนะเป็น foldable จะเป็นอะไร iPhone 14 Ultra Pro Max เมื่อก่อนเราเคยคิดว่ามันพยายามจะค่อยๆเกลี่ยเขาเรียกว่าแผงมันใช่ไหมว่ารุ่นไหนจับไปวางเชลฟ์ไว้ตรงไหนแต่ตอนเนี้ยมันผ่านมาหลายปีแม่งยังเกลี่ยไม่ลงแล้วแถมยังสร้างความโอลหม่านเพิ่มขึ้นอีกคือมันที่ชาร์จสมัยเราสิจอบทำไลน์อัพแม็กกับไม่งงเท่าอันอื่นใช่ไลน์อัพแม็กเขายังเคารพสมัยสตีฟจ็อบไงที่กูจะมีแค่กริดเท่านี้ถูกไหมยกเว้นแอปเปิลโปร13นิ้วอันนั้นมันความแบบอยากขายความโปรกับคอนซูเมอร์มันก็เคยงงมาแล้วแต่ตอนนี้มันหายงงแล้วไงสมัยที่มันโปรบ้างไม่โปรบ้างอะยุคนั้นนะคือตอนนี้มันดีขึ้นเยอะมากสำหรับไลน์อัพนะอ๋อมันเคยผ่านยุคมืดไปแล้วตอนนี้มันโอเคแล้วก็ว่าอย่างนั้นต้องแต่ต้องคิว13 Pro Max สักทีไปตายส่วน iPhone กับ iPad คือแบบโปรดักต์ไลน์งงโคตรคือต้องตีน iPad นี้งงแม้กระทั่งเจนนี่ชิบหาย iPad นี่คือแบบiPad นี่คือมันแย่มากเพราะการที่มันไ
กำกับตัวเลขอ่ะทำให้คนไม่รู้เรื่องเทคสมมุติจะไปซื้อเคสหรือไปซัพพอร์ตอ่ะแม่งยังไม่รู้เลยตัวใช้ iPad เจนไหนเนี่ยหรอวะคือ iPad อ่ะมันเมสอัพตั้งแต่ชื่อและราคามันก็ขี่กันด้วย iPhone อ่ะราคามันอาจจะไม่ขี่มากแต่ iPad อ่ะมันขี่กันมันแบบมึงอะไรสุดๆแล้วอะไรนะ iPad Pro 11นิ้วเจนที่แล้วกับเจนนี้ความหนาเครื่องไม่เท่ากันใส่เคสไม่ได้แต่เลข iPad Pro 11นิ้วเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันทุกอย่างแต่หนาไม่เท่ากันเกลียดมากจริงๆกลับมา Ultra ซึ่งคืออะไรซึ่งคือเอา M1 Max 2อันมาแปะต่อกันจบนวัตกรรมครับเขาบอกเขาอะไรนะSamsung Mobile US มารีพายด้วยเนี่ยเป็นรูปสองสองก็เขาเชื่อมต่อด้วยอะไรวะฟิวชั่นอะไรนะอัลตร้าฟิวชั่นเออตะโกนคำว่าอัลตร้าอีกแล้วครับเออเราจำชื่อไม่ได้ตอนนี้ในหัวมีแต่ Infinity Fabric อัลตร้าฟิวชั่นก็คืออย่างนี้คืออย่างนี้การที่เราเบิ้ล CPU 2อันหรือ GPU 2อันหรืออะไรก็ตาม2อันเนี่ยปัญหาของ Windows หรือระบบอื่นเนี่ยคือมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่า Bridge คือหมายถึงอะไรคุณเอาการ์ดจอ2ตัวมาวางติดกันประสิทธิภาพมันควรจะคูณ2ถูกปะแต่ในความเป็นจริงมันจะไปคอขวดที่เมนบอร์ดคือหมายถึงว่าคนสายเล่นเกมเนี่ยเอาการ์ดจอมาตั้ง2อันป้าป้ามันควรจะแรงขึ้น2เท่าใช่ปะแต่ความเป็นจริงมันไม่เพราะว่าการ์ดจอ2อันเนี้ยมันต้องแบ่งส่วนหนึ่งมาคุยกันว่ามึงจะประมวลผลอะไรกูจะประมวลผลอะไรซึ่งมันส่วนใหญ่มันจะแรงขึ้นประมาณ 1.7 ถึง 1.8 เท่าแต่ก็แรงขึ้นจริงๆใช่ไหมแรงขึ้นจริงๆใช่ใช่แต่มันต้องมีโซลูชันของผู้ผลิตการ์ดจอผู้ผลิต GPU ที่เขาทำมาวงไดเวอร์แบบพวกคอสไฟล์หรืออะไรใดๆที่ก่อนหน้านี้ที่มันมีที่ฮิตซึ่งมันก็ต้องเกมหรือว่าโปรแกรมต้องรองรับด้วยไม่งั้นมันก็จะรันได้แค่1เนี่ย 1.7 1.8 เท่าแต่ถ้ามีก็จะรันได้เต็ม2เท่าร้อยอะไรอย่างงี้ซึ่ง Apple เนี่ยก็บอกว่าของกูเนี่ยเป็น2เท่าเท่าที่เราอ่านนะเพราะว่ากูมีเนี่ย Ultra Fusion เป็นสะพานเชื่อมที่ส่งข้อมูลไปมาได้ถึง 2.5 เทราไบต์ก็เลยไม่เกิดคอขวดขึ้นว้าก็ไม่เหมือน Infinity Fabric ตรงไหนก็เหมือนเลยแล้วสเปคก็คือคูณ2ของ Mac จบแค่นี้จริงวะมันคือ Mac 2อันมาวางต่อกันไม่แต่ว่าอันนี้คือความดีงามของ Apple ก็คือหมายถึงว่าคือคุณผลิตทุกอย่างเองคุณและซอฟต์แวร์ด้วยเพราะฉะนั้นอ่ะคือพอคุณบังคับอะไรพวกนี้ลงมาผู้ผลิตซอฟต์แวร์คนอื่นที่มันมาออนท็อปอ่ะหมายถึงว่าที่มันเป็นแบบซอฟต์แวร์อย่างอื่นที่ไม่ใช่ OS อ่ะมันก็จะวิ่งตาม OS ไงถ้า OS recognize อันเนี้ยคือเขาบอกว่ามันทำให้ระบบอะมัน recognize ชิปอันเนี้ยที่เป็นแบบ M1 Max 2อันต่อกันด้วย Ultra Fusion เนี่ยเป็น1อันเป็น M1 Ultra เลยแล้วก็สั่งประมวลผลเป็นเหมือนมีทั้งหมด64คอร์ก็คือเหมือนกับ CPU 64คอร์เลยโดยที่เจ้าอื่นอะต้อง fabricate ใหม่ถูกไหมแต่ Apple ไม่ต้องแค่เอามาต่อเพราะฉะนั้นมันจะเป็นไปได้ว่าอันนี้ที่เขาเก่งกันว่าอนาคตเนี่ยคือ Mac Pro ก็คือเป็นอันนี้4อันเอออาจจะเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของ Apple หรือแบบซูเปอร์โปรโปรดักต์อ่ะก็แค่เอา M1 ก็แค่เอา M1 Max ไปวางแมะแมะแมะไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้แบบคอมขึ้นมหาศาลอะไรคิดมันง่ายจังวะเออใช่แต่คือถ้าใช้จริงแล้วมันดีอ่ะมันก็แปลว่าแบบทั้งเขาเรียกว่าอะไรทั้ง scalable ในราคาที่ไม่โดดเพราะว่าคือการที่คุณจะทำM1 Ultra ให้เป็นอยู่ในชิ้นเดียวอ่ะมันแพงกว่าเอา2อันมาต่อกันมากอ๋อไม่แล้วพี่แอนนึกสภาพนะถ้าสมมติอนาคตมันนิ่งกว่าเนี้ยอนาสมมติ M3 M4 อ่ะสุดท้ายคือเปิดตัวมาแค่นะฮะ M3 คือ1ก้อนคุณอยากได้ M3 Pro ใช่ไหมแปะ2ก้อน M3 Ultra แปะ4ก้อนนึกออกปะมันจะถูกสเกลมหาศาลเลยนะมันจะถูกลงด้วยอย่างเงี้ยคือ Apple อาจจะมองอย่างนี้ก็ได้ใครจะไปรู้คือถ้าเอาเทคโนโลยีอันนี้มันสเกลดาวลงมาในจริงๆไม่ต้องเป็น M1 Ultra ก็ได้ถ้าเขายังคีปอันนี้ไว้แล้วแบบเป็น M1 2อันต่อกันอ่ะมันถูกกว่าการที่คุณทำแบบ M1 Pro อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ต้องดูในอนาคตว่าเออมันน่าสนใจได้ครับแต่ทีเนี้ยปัญหาที่สื่อฮาร์ดคอร์ Apple หลายคนบ่นและด่ามากก็คือตอนเนี้ย M1 คือเริ่มต้นเบอร์2คือ M ProM1 Pro M1 Pro แต่ละอันจะเป็น M2 M3 อะไรเงี้ยเราเรียก M Pro แล้วกัน M Pro อันระดับ3คือ M Max ถูกไหม M1 Max ตอนเนี้ยอ่ะเป็น M1 Ultra แต่ Apple พูดในงานเลยว่า Mac Pro อ่ะก็ไม่ได้ทิ้ง Mac Pro คือท็อปไลน์สุด
อย่าเพิ่งไปถึงสิให้แต่จะเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ปัญหาคือ Max มันไม่ใช่ Ultra นึกออกป่ะแต่ถ้าเป็นตัว Max ตัว Max อ่ะท็อปไลน์สุดใช้คำว่า Pro แต่ตอนนี้มี Ultra แรงกว่าซึ่ง MacBook Pro ที่จะแรงที่สุดคือใส่ M1 Max ไม่ได้ใส่ M1 Pro นึกออกป่ะคือชื่อมันขี่กันไปกันมาแล้วอ่ะคุณผู้ฟังที่ฟังแต่เสียงนะครับจะงงมึงจับอะไรอยู่แย่มากมายก็คือรู้ว่าอย่าไปรวมแท่งอย่าไปรวมแท่ง Mac กับแท่ง CPU สิวะแต่ใช่ไงแต่คนทั่วไปใครจะเข้าใจทำไม MacBook Pro กูใช้ CPU ไม่ Pro แต่กูใช้ Mac เออก็มึงตั้งชื่อมาอย่างเงี้ยฉันชื่อเดียวกันด้วยแล้วมันคนละตอนแรกกูไม่งงเนี่ยกูฟังแล้วกูงงใช่แล้วแรงสุดตอนนี้อะไรไม่ใช่ Mac อ๋อ Ultra อ้าวแล้วทำไมเครื่องกูเป็น MacBook Pro ไม่เรียก MacBook Ultra งงเตรียมงงเดี๋ยวไปอีกอ่ะแต่ที่เปิดตัวนี่อะไรแล้วที่เปิดตัว Mac ล่าสุดไม่ใช่ Mac Ultra Mac Studio Mac Studio แล้ว Studio Pro ว่าจังไหนก็จริงๆอันนี้เป็นชื่อที่ลือกันมานะฮะ Mac Studio ก็แล้ว Naming มีปัญหาบ้างก่อนจะไป Mac Studio มันมีอันนี้นิดนึงคือจริงๆเขามีก่อนที่เขาจะไปเข้า Product Mac Studio อ่ะเขามีแบบ Testimonial คือหมายถึงว่าให้คนมาเล่าประสบการณ์การใช้งานM1 Ultra ซึ่งก็คือต้องใช้ Mac Studio ครับไม่คือไม่ได้บอกว่าเป็น product อะไรแค่บอกว่าใช้ M1 Ultra จ้ะมันยังไม่ถึงอ่ะทำไมไม่ใช่ตอนไหนไม่ถึงอย่าข้ามสิจ้ะไม่ทีเนี้ยก็คือก็จะมีแบบ developer จากแบบ software house ต่างๆอะไรเงี้ย Adobe หรือใครๆก็ตามอ่ะตามสไตล์ทุกคนเป็นผู้หญิงหมดเลยก็วันสตรีสากลนี่มีแต่ผู้หญิงเท่านั้นประมาณ 5-6 คนนะฮะอ๋อกิมมิกเล็กๆทีมคุกใส่เสื้อสีน้ำเงิน Apple Watch สีเหลืองนะครับขึ้นเวทีเจ๊เป็นการโชว์ว่าเป็นยูเครนแฟลกโดยที่ไม่ได้พูดอย่างเห็นได้ชัดน้ำเงินหรือฟ้าสีเดียวกับธงยูเครนเลยอะฟ้าแบบฟ้าสดๆอะเออฟ้าธงยูเครนมันคือแบบข้างบนคือท้องฟ้าข้างล่างคือทุ่งข้าวสาลีบูมไงเป็นโกโก้จริงๆควรจะใส่เสื้อสีเหลืองและหมวกสีฟ้านะมันรสนิยมไม่ได้ไม่ได้นะไม่มันเป็นทุ่งข้าวสาลีจริงๆเพราะว่ามันคือ bread basket of Europe เห็นไหมสีเหลืองต้องอยู่ล่างที่ข้อมือไงอ๋อทำไมไม่ใส่กางเกงเหลืองเนี่ยหรอเออวะไม่ได้ ไม่ได้ เออแค่นี้แหละดีแล้วดูดีแล้ว เออวะ ไม่ได้จริงเออแล้วก็หลังจากเนี้ยก็คือ Apple TV ล่มเว้ยอ้าวอันนี้คือตัวดูผ่าน Apple TV ใช่ไหมใช่ก็คือค้างไปเลยแล้วทีเนี้ยเราก็ไม่ได้เหมือนไม่ได้ refresh Twitter อ่ะแล้วก็กดเข้าออกอยู่2ทีไม่ได้โอเคกดออกมาไปแอป YouTube แล้วก็เปิดขึ้นมาในแอป YouTube ผ่าน Apple TV อืมแล้วเราก็ไปเจอทวีตมีคนบอกล่มเหมือนกัน 2-3 คนอ๋อไอ้มันคือเวลาสตรีมมันวิ่งคนละสายใช่ไหมคือ YouTube ก็อีก copy นึงใช่ๆคือมันก็พร้อมกันนั่นแหละแต่ YouTube มันใช้เซิร์ฟเวอร์ของ Google ไงโอเคครับ YouTube ช้ากว่านะจากที่เคยดูเออแต่ปกติ YouTube จะช้ากว่านิดนึงจะดีกว่าanyway ก็คืออันนี้ทวีตไว้เหมือนกันก็คือนึกว่าเน็ตพัง Apple TV ล่มเลยรีบมาดู YouTube บน Apple TV อีกทีอีเหี้ยงงสัตว์คนตั้งชื่อ product คนถูกไล่ออกเออว่ะได้ออกมั้ยแล้วกันมันมี product hardware ชื่อ Apple TV แล้วก็มี service ชื่อ Apple TV Plus แล้วก็มีแอปชื่อ Apple TV อ้าวเหรอใช่งงปะแอปบน Android TV แอปบน Smart TV เรียกว่าตัวแอปบน Samsung LG ชื่อ Apple TV แล้วถ้าพี่แอนกดเข้า Apple TV ไปปุ๊บจะมีเป็นแท็บเป็นพวกวิดีโอแล้วคลิปที่เลือกซื้อได้อันนี้คือเลือกซื้อเลือกเช่าได้แล้ว Apple TV Plus จะเป็นหนึ่งในแท็บอันนั้นไม่ทำแอปแยกนะไม่ทำเป็นแอปสตรีมมิ่งแยกนะต้องเข้าไป Apple TV แล้วก็ต้องไปกด Apple TV Plus แยกแล้วเวลารายการที่แนะนำไม่ได้แบ่งนะครับว่าไหนเป็น Apple TV Plus หรือเป็นอันไหนเป็นรายการเช่าแม่งขึ้นมาปนกันคือความส้นตีนที่มึงไม่มีคนใช้เพิ่มคือเรื่องนี้แหละแล้วมันมีคนที่งงเว้ยหมายถึงว่ามีคนมาถามแบบหลายคนแบบซื้อทีวี Samsung รุ่นใหม่แล้วมีแอปที่เขียนว่า Apple TV ต้องซื้อ Apple TV อยู่ไหมคะซื้อเลย ไม่ซึ่งก็ต้องถามกลับไปว่าคุณน่ะใช้แอป Apple TV อะเพื่อทำอะไรเนาะคือคนก็งงเว้ยหมายถึงว่าคือถ้าคุณใช้อันนั้นเพื่อดูแบบหนังหรืออะไรก็ตามที่คนซื้อผ่าน iTunes อ่ะหรือว่าดู Apple TV Plus อ่ะโอเคคุณไม่ต้องซื้อแต่ถ้าคุณจะลงแอปอย่างอื่นอ่ะมันลงไม่ได้โว้ยหรือถ้าคุณจะใช้แบบเป็นแบบ Smart Home Hub มันทำไม่ได้โว้ยมึงต้องซื้อใหม่แล้วก็มีบางคนเข้า Apple TV แล้วก็หาไม่เจอว่าจะAirPlay ขึ้นจอย AirPlay กับ Apple TV ไม่ได้เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันซึ่งคือถ้าทีวีคุณรองรับ AirPlay อ่ะ
ไม่ต้องมีแอปที่เขียนว่า Apple TV ก็ได้โอ้ยงงทีแรกก็ไม่งงแต่นี่งงใช่ใช่คือพอมาถึงจุดนี้เราไม่เข้าใจแล้วว่า Apple มันมีฝ่ายเนมมิ่งยังไงหรือมึงนั่งในห้องประชุมแล้วมึงปาลูกดอกแล้วกูได้อันไหนกูเลือกอันนั้นวะไอ้เหี้ยแก๊งเนี้ยเหี้ยที่สุดแล้วเป็นเนมมิ่งที่เหี้ยที่สุดแล้วแล้วไม่มีใครเตือนเพื่อนด้วยนะ Apple TV Apple TV Apple TV Plus เนี่ยเหี้ยที่สุดแล้วจริงแก้ปัญหาด้วยการเติม Apple TV Ultra เข้าไป Apple TV Pro Max หรือ Apple TV Studio เครื่องใหญ่ขึ้น2เท่าเราไม่รู้แล้วว่าตอนนี้มันคือไลน์อัพมันคือยังไงเว้ยไม่แล้วคือ product เว้ยตอนเนี้ย product มันจะชื่อ Apple TV HD กับ Apple TV 4K ตัวกันเลยตีออกชั่วขวดนะฮะกลับมากลับมา Mac Studio หน้าตาก็คือเหมือน Mac จริงเราไม่ต้องกลับแล้วก็ได้นะไปด่ามันต่อทันทีแต่ไปก็เดี๋ยวได้ด่าต่อเพราะอะไรเพราะหน้าตามันเหมือน Mac Mini ขี่กันซึ่งดีนี่เราโอเคมันโอเคหน้าตามันโอเคคือเราว่ามันสวยดีแต่ว่าคือพอเห็นจากด้านหน้าด้านข้างด้านหลังอะไรเงี้ยสวยแต่พอแบบขึ้นมาท็อปวิวอ่ะมันคือ Mac Mini เลยอ่ะเห็นแล้วมันรู้สึกแบบทำไมกูถึงซื้อของนี้แล้วได้ Mac Mini วะ Mac Mini ที่ขี่กันหน้าตาเหมือนกันเป๊ะคือมันมีคนบอกว่าเอา Mac Mini มาซ้อนกันน่าจะเท่ากันเลยเอ๊ะประมาณ2ชั้นหรือ3ชั้น2ชั้นครึ่งอ่ะdimension footprint อ่ะเท่ากันหมายถึงว่าพื้นที่บนโต๊ะอ่ะครับที่ใช้อ่ะเท่ากันเลยแต่ว่ามันจะสูงขึ้นเนาะแล้วก็ไม่มีสีดำงงงงมั้ย Pro Line ต้องมีสีดำแต่นี้ไม่มีสีดำก็มันเป็นสตูดิโอไลน์มันไม่โปรจริงๆแล้วอ่ะแต่ว่าคีย์บอร์ดสีดำนะคือตามหลักแล้วอ่ะมันควรจะเป็นโปรเว้ยแต่ว่าโปรมันมีชื่ออยู่แล้วแต่ CPU อ่ะมึงไม่ได้ใช้ M1 Pro นะใช้ M1 Mac M1 Mac กับ M1 Ultra นะไม่มี M1 Pro นะเออวะไม่แล้วคือคีย์บอร์ดกับเมาส์สีดำมึงกลับมาไม่โปรแต่สีดำคีย์บอร์ดกับเมาส์สีดำกลับมาแต่มาวางคู่กับ M1 Studio ที่เป็นสีเงินในทีเซอร์เดี๋ยวนะถ้าสมมติเราถอดไปก่อนสมมติเราไม่ได้ฟังเมื่อคืนสมมติว่ามันมาชื่อว่า Mac Pro จริงๆอ่ะอันนี้โอเคไหมไม่หมายความว่ามันสเปคไม่ถึงเนี่ยหรอ ไม่ใช่สเปคไม่ถึงสเปคมัน over Mac Pro ปัจจุบันนี้ใช่ไงแล้วทำไมเพราะว่าสมมุติว่าเป็นเรานะเราจะตั้งชื่อว่า Pro ไว้ก่อนเพื่อหลีกทางให้ Ultra ซึ่งกำลังจะมาปัญหาคืองี้อันนี้พูดในงานเลยว่าอันเนี้ยไม่ใช่ Pro Line Mac ยังไม่ Pro จะตามมามันแก้ตัวเปล่าไม่ตอนจบเขาพูดแบบนี้ตอนจบ Unveil ของข้ามตอนจบกันตอนจบ Unveil ของอันเนี้ยเขาพูดว่าThis complete our transition lineup คือหมายถึงว่าการที่เราย้ายมาใช้ Apple Silicon เนี่ยอันนี้จะจบแล้ว except Mac Pro ใช่ but it's not for today it's for another day ใช่คือย้ำมากว่า Studio ยังไม่ใช่ของที่แรงที่สุดจะมี Mac Pro มาอีกซึ่งอันนี้ประหลาดคือใน lineup ตอนนี้แต่ว่าจริงๆ lineup ตอนนี้ไม่งงแล้วเพราะว่า Mac Studio คืออะไรอันนี้เป็นคำหลัก MKBHD ซึ่งเราเห็นด้วยก็คือว่ามันมีตัวเลือก2ทางว่า Mac Studio จะเป็นอะไร Mac Studio สามารถเป็น Mac Pro เอ้ยไม่ใช่เป็น Mac Pro Mini หรือ Mac Mini Pro อะไรวะ เข้าใจก็คือถ้าคุณเลือก M1 Max อ่ะคุณจะเป็น Mac Mini Pro ไม่ใช่ความหมายนะหมายถึงว่า product ตัวมันเองเลยใช่คือตัวโปรดักต์มันเองอ่ะมันจะเป็น Mac Pro Mini หรือ Mac Mini Pro ความหมายคืออะไรความหมายคืออะไร Mac Pro Mini อ่ะก็คือว่ามันได้ฟังก์ชันนาลิตี้ของ Mac Pro ที่มันคือแรงมากหลายแรงมากเลยแล้วก็ตามแต่ย่อขนาดลงมาเหมือน iPhone Mini อ่ะถูกมั้ยเหมือนไส้ในเหมือนกันทุกอย่างแต่เล็กลงอันนี้คือ Mac Pro Mini ซึ่งเดี๋ยวก่อนจะไปอื่นมึงทำอะไรไว้ในเมื่อพื้นที่โต๊ะมันก็ไม่ได้ต้องย่ออะไรมากสวยแล้วเล็กมันจะสวยจริงเหรอเขาใช้คำว่าโมดูล่าด้วยนะเว้ยนั่นหมายความว่าเขา expect ว่าจะถอดแล้วแบกไปได้งงตรงคำว่าโมดูล่ามากไม่มีอะไรโมดูล่าเกี่ยวกับเครื่องนี้เลยใช่ไม่แน่จิ๊กซอกำลังทำอยู่คืออันนี้เป็นสิ่งที่คนตั้งคำถามเยอะเหมือนกันว่าคือเขาพูดในคีโนตว่าโมดูล่าแต่ในที่พูดทั้งหมดอ่ะไม่มีอะไรโมดูล่าเลยมันแปลว่าก้อนมันซ่อนอะไรไว้อยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยน่าสนใจกลับมาก็คือถ้าเป็น Mac Mini Pro อ่ะเมื่อกี้ Mac Pro Mini เมื่อกี้ Mac Pro Mini คือเป็นแบบไส้ใน Mac Pro แต่ย่อลงมาถ้า Mac Mini Pro แต่ว่าตัวเล็กเหมือน Mac Mini แต่เพิ่มสเปคขึ้นแต่ถ้าถามเรามองว่ามันคือ Mac Pro Mini ไม่ใช่ Mac Mini Pro ซึ่งอันเนี้ย MKBHD กับเราคิดเหมือนกันว่ามันคือ Mac Mini Pro
หรอใส่มาขนาดนี้เรียกว่า Mac Mini Pro วะเพราะว่าคือจริงๆแล้วอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้เราคิดว่านะไลน์อัพเนี้ยมันควรจะตรงพอดีกับ iMac Pro หมายถึงไส้ใน iMac Pro ก็คือ iMac คือมีจออ่ะเราก็จะตรงกันก่อน iMac คือสิ่งที่มีจอ Mac ไม่มีจอใช่อ่ะ iMac Pro คือเป็นแม็ก27นิ้วที่หน้าตาเหมือนแม็ก27นิ้วเลยแต่มีสีดำและแรงโคตรซึ่ง discontinue ไปแล้วใช่คือไอตัว Mac Studio เนี่ยมันควรจะเท่ากับ iMac Pro แต่ไม่มีจอมาให้ซึ่งตอนนี้พอไม่มี iMac Pro ปุ๊บอ่ะมันเป็นช่วงที่มันเป็นวอยอยู่เข้าใจก็คือเป็นช่องว่างในตลาดของ Apple อยู่ก็คือว่าคือถ้าคุณอยากได้เครื่องแรงสุดตอนนี้อ่ะมันคือคุณต้องซื้อ MacBook Pro ซึ่งจริงๆทุกคนไม่ได้อยากได้portable ใช่ป่ะคนอยากได้เดสก์ท็อปซึ่งเดสก์ท็อปไม่มีช้อยส์เลยนั่นแหละมันคือช่องว่างอันนี้เข้าใจแต่ว่าแก็บราคาเนี่ยมันโดดจาก Mac Mini ไป4เท่าแต่ Mac Mini มันคือแบบถูกมากไงแต่ว่าแล้วรุ่นถูกสุดมันเท่าไหร่นะ 2,999 เฮ้ย 1,999 รุ่นถูกพูดถึงอะไรพูดถึงอะไรไอ้ Mac Studio Mac Studio ถูกสุด1,999รุ่นเป็น Max นะเป็น M1 Max ไม่ได้ใช่อัลตร้าแปลเป็นไทยว่าเกือบ 70,000 ตอนนี้69,900ครับ 69,900 ครับราคาไทยมาแล้ว 69,900 ครับซึ่งนี้มันไม่ใช่แก็บที่มันมาฟูลฟิล Mac Mini Pro ป่ะ Mac Mini มัน 20,000 กว่าแล้วบูม 70,000 ให้ Mac Mini ตัวไม่ Mac Mini ตัวคือทุกวันนี้ไลน์อัพ Mac Mini สูงสุดอ่ะมันประมาณ 40,000 มั้งใช่ 35,000 เดี๋ยวดูแต่ Mac Mini ปัจจุบันมันยังไม่มีตัวท็อปใช่ตัวท็อปยังเป็น Intel อยู่ 35,000 คือ Mac Mini จริงมันฟูลไลน์มันยังไม่ถูกคอมพลีทด้วยอาจจะเราคิดเองว่าเป็นเรื่องชิปไม่แต่ว่าถ้าถามเราอะเราดูจากตรงนี้เรารู้สึกว่า Apple กำลังจะซอยเป็น4 segment ละจาก3 segment เป็น4 segment คือเมื่อก่อนเนี่ย Apple จะซอย Mac เป็น3 segment ก็คือเริ่มต้นก็จะเป็น MacBook Air MacBook ธรรมดาเนาะแล้วก็เป็น MacBook Pro เริ่มตัว13แล้วก็ตัวท็อปก็จะเป็น Pro 15 16นิ้วไปคือตอนนี้เราว่ามันเหมือนจะซอยเป็น4แล้วไลน์อัพตั้งแต่เปลี่ยนมา Intel อ่ะงงตลอดถ้ากลับแต่ก่อนขอกลับไปไลน์อัพที่ไม่งงคือไลน์อัพสมัย IBM สมัย IBM เนี่ยง่ายมากนะครับก็คือถ้าเป็น portable อ่ะมี2ไลน์ iBook 12 14PowerBook 12 14 17เราชอบ Mac รุ่นนั้นมากเลยแยกง่ายซื้อง่ายตัดสินใจเลือกซื้อง่ายมาก PowerBook 12 14 17หมดก็เสร็จ desktop มี emac emac คือรุ่นแบบถูกๆไว้ให้โรงเรียนซื้อนะฮะแล้วก็มี imac แล้วก็มี power mac ก็ชื่อดีจังใช่แล้วก็จบบ๊ายบายจบแล้วอันนี้จริงๆเป็น core principle ของ Apple ที่ Steve Jobs วางไว้เลยนะว่ามีอย่างนี้ก็คือหมายถึงว่ามี product คือ 2x2 ก็คือถูก consumer แพง consumer ถูกโปรแพงโปรจบแค่นั้นเลยถ้าโปรดักต้องอยู่ในกริดทำไมไอจิตวิญญาณนี้มันไม่ไหลมาหรือว่าไงมันไม่ไหลแล้วมันคิดอะไรได้เพราะไม่เราเข้าใจว่าทีมคุกมัน maximize profit ใช่ทีมคุกเป็นเจ้าแห่ง operation management คืออะไรที่สมมติสต็อกของเหลือกูประกอบเป็นรุ่นใหม่แล้วขายได้เลยนี่คือความเก่งของทีมคุกที่มันเลยมีรุ่นชื่อรุ่นงงรุ่นลากนี่แหละใช่ลาก iPhone ดีไซน์เก่าๆยังขายได้เพราะว่าเขาสอดเซกเมนต์แล้วดูต้นทุนแล้วโผล่ออกมาได้อะไรมันเลี้ยงปลานี่กินได้ยันเอากระดูกไปต้มน้ำซุปใช่คือทีมคุกเป็นคนเก่งเรื่องนี้มากนะเขาถึงได้เป็น CEO คือเขาเก่งเรื่องนี้มากในการจัดการซัพพลายเชนจัดการการส่งของโลจิสติกหรือว่าโปรดักที่ออฟฟิงคือเราด่ามันขนาดนี้เรื่องที่มันอ่อนแล้วมันไม่แก้วะมันไม่แก้เพราะว่ามันขายได้คือหมายถึงว่าเราด่าอย่างเงี้ยแต่ iPhone เนี่ยมีเรนจ์ตั้งแต่400เหรียญยัน 1,200 เหรียญนะอารมณ์เหมือนเราด่าคนรวยแต่กูรวยคือมันกลายเป็นว่าการซอยออปชันเยอะทำให้คนเลือกได้มากขึ้นด้วยซ้ำในขณะที่จ็อบก็จะมองว่าถ้ามึงไม่มีปัญญาซื้อโปรแล้วมึงไม่อยากมึงก็หลุดจากตลาดกูไปนึกออกป่ะนึกสมัย Mac market share น้อยๆได้ป่ะแล้วทุกคนมองว่า Windows ตอบโจทย์กว่านั่นน่ะคือ Mac ยุคนั้นไงแต่ตอนเนี้ยแม่งกลับกันก็คือกูแม่งมีทุกไลน์ให้มึงเลือกเลยมันเป็นตัดสินใจเลือกมาแล้วกันคือคนจะหลุดออกจากสิ่งนี้ยากมากเพราะว่าเรามีทุกอย่างให้คุณเลือกแล้วตัว Mac อาจจะยังนึกภาพไม่ออกให้นึกถึง iPhone แล้วกันมีตั้งแต่เหมือนคุณมีเงินเท่าไหร่
มันเป็นแบรนด์ที่ขายมือถือตกรุ่นลอยหน้าลอยตาได้3ปีโดยที่ยังขายได้เรื่อยๆอย่างภาคภูมิใจเลยนะเราไม่พูดว่าตกรุ่นด้วยใช่ใช่แต่คือเขาเรียกว่าอะไรมันมีบางอย่างที่ทำให้มันขายได้หมายถึงว่าไม่ใช่แค่แบรนด์นะแต่แบรนด์ก็เลือกปรับราคามันต้องปรับอยู่แล้วไม่แต่หมายถึงว่าน้อยกว่าคนอื่นอีกหมายถึงว่าไม่ปรับราคาแบบของที่ตกรุ่นอ่ะแต่ปรับราคาลงเพื่อให้แบบไปฟิตเซกเมนต์ที่มันขาดได้อะไรเงี้ยคือเมื่อก่อนมันไม่มีใครทำแบบนี้แบบดันของปีที่แล้วให้ตกรุ่นแล้วลดราคาแทนการออกรุ่นถูกเดียวปะใช่เก่งนะเก่งนะเรื่องนี้ยอมรับว่าเก่งแต่ว่าคือสิ่งที่ได้จากการที่คุณซื้อแฟลกชิปปีที่แล้วอ่ะคือตอนนี้คุณใช้รุ่นถูกอ่ะแม้ว่าหมายถึงว่าไอ้พวกไส้ในมันจะถูกลงเรื่อยๆอ่ะแต่คุณไม่มีทางได้วัสดุแบบรุ่นแพงหรืออะไรหรือแบบเล็กๆน้อยๆบางอย่างที่มันไม่มีทางเหมือนรุ่นแฟลกชิปอ่ะสร้างความอยากให้คนอยากได้รุ่นใหม่ตัวท็อปไปเรื่อยๆอันนี้คือความเก่งของ Apple แล้วความเก่งอีกอย่างนึงคือ pricing คือหมายถึงว่าอย่างที่เรายกตัวอย่าง iPad Air สวีทจะปลอดคนอยากได้128ไม่ขายมึงไปซื้อ256หรือไม่ก็64ทำใจกระถูกไปซะหรือเพิ่มเงิน 7,000 ไปนู่นเลยแล้วผลมันออกมาเป็นไงว่ายังไงมันก็ต้องมีคนแบบกูยอมจ่ายเงินก็ได้ให้256ในขณะที่ก็ทำให้starting price มันดูไม่แรงโดยที่ยัด64กิกมาแทนคือจริงๆมันจะเห็นในทุก product เลยทั้ง iPad ทั้ง Mac เลยก็ตามอ่ะเขาจะมีรุ่นที่ทำให้เราไม่อยากซื้ออ่ะใช่เพราะเขาไม่ได้เพราะเขาอยากให้เราจ่ายมากกว่านั้นอ่ะเสมอเป็นเขาเรียกอะไรนะ introduction price เพื่อถ้าคุณทำกันบ้านแล้วคุณรู้ว่าคุณขยับไปรุ่นนึงอ่ะคุ้มกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าคุณไม่ได้แคร์เรื่องสเปคมือซื้อของเราของทุกแต่จะไม่มีอะไรที่แบบ perfect choice อ่ะเพราะถ้ามี perfect choice ปุ๊บทุกคนจะแห่ไปซื้อรุ่นนั้นอ๋อมันคือปัญหาของอุตสาหกรรมรถยนต์ที่เปิดออกมา3เกรด3ออฟรุ่นท็อปบางทีขายไม่ออกเลยเพราะทุกคนมองว่ารุ่นกลางแม่งครอบคลุมพอแล้วไม่อยากเติมเงินแสนนึงแล้วกลายเป็นว่าสต็อกบางทีเราไปซื้อบางศูนย์น่ะเขาจะแอบกระซิบว่าพี่ซื้อรุ่นท็อปเลยเดี๋ยวออกโปรลดให้ถูกกว่ารุ่นกลางเพราะว่าเขาต้องเตะสต็อกรุ่นแพงออกอะไรอย่างเงี้ยมันว่านี่คือเป็นปัญหาอุตสาหกรรมรถยนต์เลยคือซอยเกรดดิ้งปรากฏลูกค้าแม่งเทไปซื้อเกรดดิ้งเดียวจนที่เหลือขายไม่ออกไม่แล้วบางทีมันตั้ง pricing ห่วยอ่ะแบบรถยนต์อ่ะเหมือนคือคุณเอาของแต่อันนี้แล้วแต่ค่ายแล้วแต่รุ่นเลยนะฉันพูดยาคือบางทีแบบเอาของอะไรที่แบบกิ้งกองอะไรก็ไม่รู้แต่คุณต้องจ่าย 70,000 อ่ะใช่จะเป็นอย่างนั้นคนก็เลยไม่ซื้อรุ่นท็อปคือสมมติว่าเนี่ย 70,000 เนี้ยมึงทำอะไรได้เยอะมากเลยอ่ะทำไมกูแค่อยากได้แบบหน้าจอมีไฟอะไรอย่างเงี้ยวะหรือแบบเปลี่ยนไฟหน้าให้มันมีแบบ LED ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกูไปเปลี่ยนข้างนอกมึงกี่บาททำไมกูต้องจ่าย 70,000 หรือ 150,000 ทำไมบางทีแบบ 150,000 ก็คืออยากได้จอกลางเพิ่มแต่กูไม่อยากได้อย่างอื่นเลยมีแบบเกรดที่ถูกกว่านี้แค่เพิ่มจอกลางให้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแนวนั้นน่ะเยอะหรือแบบโอ้โหได้ไซส์แอร์แบ็คเพิ่มแล้วต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่ทำเกรดดิ้งสินค้าได้ประหลาดมากเพราะว่ามันเป็น cost approach มาคือเหมือนคำว่า cost approach ก็คือฝ่ายขายฝ่ายการตลาดก็จะเซตราคาขีดมาจากการวิจัยการตลาดแล้วก็จะไปบอกฝั่ง product ว่ามึงเติมยังไงก็ได้ให้อยู่ในบัดเจ็ตแล้วสุดท้ายก็คือจะชอบดึงนู่นดึงนี่ออกเช่นไปดึงอะไรไปดึงกระจกมองข้างออกเพราะต้นทุนอันนี้200บาทนึกออกปะดึงนู่นดึงจุกยางดึงแต่งคิ้วดึงอะไรออกดึงไปดึงมาให้แบบดึงออกไปบัดเจ็ตอีก 20,000 อะไรเงี้ยอ๋ออันนี้ที่เขาบ่นกันใช่ไหมว่าค่ายบางค่ายมันกักสเปคอะไรเงี้ยใช่มันกักเพราะว่าคือมันได้รับโจทย์มาว่าต้องดึงต้นทุนออกเพราะฉะนั้นก็จะมีรุ่นท็อปแล้วก็จะดึงออกไงก็ได้ให้แบบให้มันเกรดลงมาข้างล่างได้ซึ่งบางทีพอมันไม่รู้ไปดึงอะไรมันไปดึงของจุกจิกแต่ดันจำเป็นดึงหลอดไฟออกดึงที่จับออกดึงแบบแล้วรถมันออกมาพิการอ่ะนึกออกปะเนี่ยนี่คือเป็นปัญหาเลยครับปกติเราจัดรายการ EP รถยนต์เนอะเราจะพูดเรื่อง Apple แต่คราวนี้กลับกันไม่แต่ก็คือกลับมาคือ Apple อ่ะเก่งเรื่องนี้คือเขารู้ว่าดึงจุดไหนที่ทำให้คุณฟรัสเตรทแล้วคุณต้องอัพเงินซื้ออ๋อเห็นแล้วคันอ่ะใช่กูจ่ายเพิ่มก็ได้วะอ่ะ iPad อย่างเงี้ยทุกคนรู้ว่า Sweet Spot ของ iPad คือ128 GB ไม่ขายใช่ไม่ขายมึงเพิ่มตังค์ไปดิไม่แต่ว่า in defense ของอุตสาหกรรมรถยนต์ก็คือของที่ Apple ขายอ่ะมัน simpler กว่ารถยนต์ใช่และคุม supply chain ทั้งหมดได้ด้วยเออเขาเก่งกว่าแล้ว product มันเข้าใจง่ายกว่าเยอะใช่รถยนต์มันจุกจิกด้วยคือสมมติว่าบางทีคุณไม่รู้ว่าแบบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับรถขนาดนั้นหรือว่าคือบางทีแบบสมมติว่ามันดึงไฟหน้าแบบ
LED ออกอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่เคยใช้มาก่อนอ่ะหรือแม้หรือเคยใช้แต่ไม่ใช่รุ่นนี้อ่ะบางทีคุณไม่รู้ว่าแบบคุณต้องใช้ว่ะเวลาขับจริงอ่ะหมายถึงว่ามันมีประโยชน์มากขึ้นมากแค่มี e-bike แต่ว่ากูไม่เคยใช้คันนี้ก็ไม่รู้อะไรเงี้ยใช่ๆเพราะมันซื้อทีเดียวแล้วเปลี่ยนใจไม่ได้แล้วไงมือถือมันยังขายทิ้งเปลี่ยนได้นี่แบบชิบหายสมมติว่าแบบเปลี่ยนรูปแบบไฟแล้วทำให้มันแบบวิสัยทัศน์ดีขึ้นชิบหายอะไรเงี้ยถ้าคุณไม่ใช่ผู้ใช้รถอันเนี้ยคนก็ไม่รู้แต่ว่าเหมือนแบบเมมอ่ะมันเข้าใจแล้วอะไรเงี้ยใช่ๆๆแต่เพื่อนจะเก่งเรื่องนี้จริงก็คือสุดท้ายก็คือกลายเป็นแบบทำให้คนซื้อแบบรุ่นถูกกับรุ่นแพงพอๆกันเพราะถ้าเขาเปิด128มาทุกคนจะแห่ไปซื้อ128แล้ว64กับ256จะเน่าเรื่องว่ากูเลยตัดแม่งเลยแล้วมึงอ่ะมึงอยากประหยัดไปซื้อ64มึงอยากได้คุ้มหน่อยไปซื้อ256ยอมเพิ่มตังค์นี่ความเก่งของเขาเลยแม็กก็จะเห็นบ่อยเพราะแบบว่ารุ่นถูกสูตรเป็นแบบตกรุ่นเพิ่มอีกนิดนึงแบบ 5,000 แล้วได้รุ่นใหม่นะห่างเหวอะไรเงี้ยใช่ชอบทำเหลือเกินบางทีก็ไม่นินนะเพิ่มที 7,000 เพิ่มที 8,000 20% ของราคาเครื่องแต่เขาเหมือนแต่ว่าไซเคิลการอัปเกรดคอมอ่ะมันนานไงคือแบบสมมติคนจ่าย 7,000 วันนี้แต่ว่าคือถ้าไม่จ่าย 7,000 มึงได้ของที่มาจาก2ปีที่แล้วนะเว้ยอะไรเงี้ยมันโดนคนอย่างเราเนี่ยไม่อยากซื้อของตกรุ่นถึงแม้ว่ามันจะเพียงพอแต่มันก็ไม่เอาอ่ะมันของตกรุ่นถามว่ามึงใช้ถึง A15 อย่างเงี้ยมึงใช้ไหม M1 มึงใช้ไหมก็ไม่อ่ะกูก็ไม่ได้ทำ processing อะไรแต่กูก็ไม่อยากได้ของตกรุ่นอ่ะมาดู YouTube ใช่ใช่เราใช้ iPad Pro ดู YouTube ครับแต่ตะกี้ที่บ่นนะว่า Mac Studio อ่ะราคามันเปิดเป็น 70,000 ไอเขาเรียกอะไร desktop อ่ะ range ที่มันหายไปอ่ะคือช่วง 3-40,000 ยังไม่มีก็อ้าวมินิอ่ะมินิตัวท็อปมันยังเป็น Intel ซึ่ง Mac Mini ตัวท็อป Intel 35,000 แม่งห่วยกว่า M1 รุ่นตัวเล็กคือตอนนี้ไม่รู้สต็อกไว้ทำไมใช่ของเหลือก็อย่าซื้อเลยอ่ะซื้อไปเฟี้ยงหัวหมาใช่อ๋อคุณจะซื้อเหตุผลเดียวคือเครื่องมันเป็นสีดำมันเดียวในไลน์รู้สึกว่ามันจะมีพอร์ตเยอะกว่าแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตอะไรประมาณเนี้ยเพราะนั้นก็แต่คือมึงแบบเนื้อปะมันงี่เง่าคือใครมี Mac Intel คือแบบร้านมันจะบางทีพวกดีเซลเลอร์มันยังเหลือ Mac Intel อยู่หรือมีคนมาขายคุณมือสองมือสองแนะนำว่าอย่าเลยมันแย่กว่าเยอะจริงๆแล้วมันก็คือ Mac อ่ะเราเคยใช้ Mac อยู่ช่วงนึงแล้วเราเปลี่ยนไปใช้ Windows แล้วเราคิดถึง Mac ตอนเราลาออกจากที่ทำงานกลับมาเราเลยซื้อ Mac Air เพราะคิดว่าสมัยก่อนเราใช้ MacBook Air มันเพียงพอตอนก่อนออนวันเป็น Mac Intel ตัวสุดท้ายเนี่ยเราซื้อมา2วันเราไปคือมันห่วยจริงๆนะ Intel เจนหลังๆมันห่วยแบบห่วยมากเลยอ่ะจน M1 ออกก็นั่นแหละครับ Mac Intel ก็ราคาเละเป็นขี้เลยตอนนี้ตอนนี้ทุกคนมันดมของไทยอยู่ในจอทีนี้พอเดี๋ยวพอจะนึก use case ออกว่ามันก็มีคนที่ต้องการ Intel จริงๆก็คือพวกคนที่จับซอฟต์แวร์เฉพาะทางอะไรเงี้ยเอาไว้เทสไม่ใช่เอาไว้เทสเอาไว้ใช้เลยก็มีพี่ที่เขาทำดนตรีแล้วมันจะต้องใช้ M1 ยังไม่ซัพพอร์ตใช่ไหมเอออะไรแบบนั้นอะพอไม่ซัพพอร์ตเว้ยเขาตอนแรกอะเอ้ยกูกัดฟันซื้อ M1 เป็น MacBook Pro ไอตัว16นิ้วตัวใหม่แล้วก็สุดท้ายก็ต้องเอาไปคืนแล้วกลับไปใช้ตัวเดิมก็มันก็มีแต่ตลาดก็หดลงเรื่อยๆคือซอฟต์แวร์บางตัวมันใช้กับโรเซตต้าก็ยังไม่ดีแต่บางตัวก็ดีก็แต่มันก็น้อยลงเรื่อยๆนะเห็นว่าเดฟแม่งพัฒนากันเร็วมากเลยเขาบอกว่าทุกคนแฮปปี้แต่ว่า Mac Studio มัน start 70,000 ก็คือรุ่นเป็น M1 Max แล้วก็อัพก็จะเป็น M1 Ultra ป่วยไปทีนี้ Mac Studio ก็คือไม่มี M1 Pro M1 Pro ก็หายไปสแตทคร่าวๆที่เขาให้มาดูแล้วก็แบบมือสแตทจังๆ anyway ก็คือสุดท้ายแล้วคือถ้ารุ่น Ultra แรงกว่า Mac Pro รุ่นที่แพงที่สุดของประมาณ 60% ตัว28 Core Xeon อะกินไฟน้อยกว่าด้วยกินไฟนั้นก็อยู่แล้วแรงกว่ากินไฟน้อยกว่าแล้วก็ GPU ก็แรงกว่าชื่ออะไรวะ W75 7500จำไม่ได้ว่าของแต่ Pro W อะไรสักอย่างของ AMD อ่ะที่มันเป็นแพงสุดแต่ว่ามันเป็น GPU ตกรุ่นนะเรียกว่ามา 4-5 เท่าอะไรมาเนี่ยประมาณแม่งคุยกันเป็นเท่าอ่ะแบบโอ้โหมึงไปสู้ไงวะแล้วคือ Mac Pro อ่ะแพงกว่านี่คืออย่างรุ่นไอ Mac อะไรนะ Mac Studio อ่ะมันเริ่มที่ 69,000 ใช่ไหม Mac Pro มันเท่าไหร่ 89,000 เลยประมาณเนี้ย 80,000 กว่าบาทซึ่งซื้อแบบ Mac Studio รุ่นนั้นนะก็คือน่าอาจจะไม่ได้แรงกว่าทั้งไลน์อัพแต่ว่าแรงกว่า Mac Pro ส่วนใหญ่แน่นอน Mac Pro ตอนนี้เริ่มต้นเท่าไหร่109,000ครับมึงซื้อ Mac Studio รุ่นแพงสุดเลยพอเห็นอย่างนี้ก็เริ่มเข้าใจนะว่า Mac Studio Ultra รุ่นแพงสุดก็ยังน่าซื้อไม่ลด
อันนี้คือ Mac Studio ซึ่งเขาเคลมว่ายังไม่ใช่ตัวไฟนอลเพราะเดี๋ยว Mac Pro มันจะมาไอ้ที่แล้ว Mac Pro มันจะขายราคาเท่าไหร่มันแรงขนาดไหนวะจริงหลักแสนก็รออยู่แสนกว่าอยู่แล้วเออใช่แต่ Mac Pro เออมันเครื่อง 200,000 อยู่แล้วนะทุกที่เขาซื้อกันในอดีตไม่แต่คือมันต้องคือสิ่งที่คิดว่าเขาน่าจะคีปไว้ใน Mac Pro คือ Modula นั่นแหละเป็นไปได้เออปรากฏ Mac Pro คือเอา Mac Studio มาขี่กันอีกกันตึงๆพับเป็นสีทบ Mac Studio Tower Mac Pro คืออะไร Mac Pro คือเป็นเชลเฉยๆแล้วมีพอร์ตต่อ Thunderbolt นึกออกปะสิ่งที่คุณทำคือคุณซื้อเชลนี้ไปแล้วเอา Mac Studio มาเรียงกันตึงๆก็คือมีรถเข็น1อันแล้วก็เอา Mac Studio เสียบและนี่คือการโมดูล่าของเราที่เคยเปิดตัวไปตอนต้นปีเสียบได้9อันนะเคียว Mac Pro แล้วเสียบ Mac Studio ได้9อันใส่เข้าไปตอนนั้นเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อสตูดิโอคืออย่างนี้นี่เองโมดูล่ายิ่งเสียบยิ่งแรงเออโอเคเออแล้วโมดูล่าไอ้ฮะสตูดิโอก็จะกลายเป็นคำว่าหมายถึงโมดูล่าไลน์ก็คือแบบต่อได้เครื่องนี้มันก็ส่งแต่โมดูล่าคืออะไรก็คือเป็นแหลกใส่แม็กสตูดิโอเราเก่งกันเลยถ้าเกิดถูกขึ้นมานี่ยังอ่ะซึ่งคำว่าสตูดิโอเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แม็กอีกตัวเดียวกันแม็กสตูดิโอ M1 Max กับแม็กสตูดิโอ M1 Ultra น้ำหนักห่างกันโลนึง CPU มึงหนักโลนึงเลยเราว่าเป็นฮีทซิงค์กับเออเป็นไม่ได้ฮีทซิงค์ว่ะก็คือถ้าคุณเห็นรูปเรนเดอร์อ่ะมันคือ Mac Mini เว้ยแล้วใส่พัดลมไปข้างบนเออว่ะไอ้ตรงกริลทั้งหมดนั้นคือพัดลมเนาะใช่มันคือ Mac Mini แล้วใส่พัดลมไปข้างบนครับไอ้ที่สูงขึ้นมาคือพัดลมอ่ะมา Mac Studio M1 Max ราคาเริ่มต้น 69,900 ถ้าเป็น M1 Ultra 139,900ก็เท่าตัวแล้วมีพอร์ตข้างหน้าคือ Thunderbolt 4 2อันแล้วก็SD card พอร์ตข้างหลังคือ Thunderbolt 4อัน USB A ด้วย2อันมี HDMI แล้วก็มี Audio Jack ที่เป็น Pro อะไรนะสักอย่าง 3.5 มิลนะไม่ที่เป็นเหมือนตัว MacBook Pro อ่ะที่มันเสียบหูฟัง Pro ได้เพิ่งสังเกตว่าแม่งไม่ใช่ MagSafe ว่ะไม่ใช่ครับเป็นพอร์ตที่ธรรมดาเอาอีกแล้วพอร์ตอะไรเป็นพอร์ตทางหนูเสียบธรรมดาที่มันเป็น3รูอ่ะอ๋อเอาอีกแล้วก็ไม่ได้ใช้ MagSafe แล้วก็เข้าใจว่าไม่รู้มันดีไซน์มาจ่ายไฟไม่พอหรือเปล่าเป็น MagSafe ก็คือแสดงว่าอะแดปเตอร์อยู่ข้างในใช่ internal adapter เพราะฉะนั้นถ้าจะพกไปก็คือดึงได้เหมือนกันก็เอาไปทั้งเครื่องได้เลยนะฮะแล้วตัวแจ็คก็คือไปขอยืมปรินเตอร์ข้างๆก็ได้มันจ่ายไฟพอเหรอพอดิมันจ่ายแค่ไฟเพราะอะแดปเตอร์อยู่ข้างในเออว่ะอะแดปเตอร์ไฟมันจ่ายเท่าไหร่ก็ได้ไม่แต่ว่าตัวอันนี้มันจะเป็นกลม3อันนะส่วนใหญ่ปรินเตอร์มันจะเป็นเหลี่ยมอันล่างเป็นกราวมั้งถ้าไม่เสียบจะไม่รู้เหมือนกันคือหมายถึงว่าคอนเนคเตอร์มันน่าจะเสียบพอดีแต่ว่าอีกที่ครอบอ่ะมันไม่รู้พอดีป่ะอ๋อมันเหมือนเป็นมิกกี้เมาส์อ่ะคือไอ้2หูข้างบนมันแยกออกจากกันซ้ายขวามันไม่ได้เป็น3แบบสมมาตรกัน3ด้าน2บ้านเราส่วนใหญ่เป็น2ทางหนูจะเป็น2เฮ้ยเออว่ะเพิ่งเห็นรูปแม่งเป็นแบบคือเมนบอร์ดอยู่ข้างล่างแล้วที่เหลือเป็นพัดลมมันควายๆอันควายๆอยู่ข้างบนเออมันไม่ใช่เอาเครื่องไปซ้อนๆกันให้สูงขึ้นนะของอยู่ข้างล่างข้างบนเป็นพัดลมทั้งหมดใช่คือวันก่อนที่ดูคนแบบแกะ Mac Mini แล้วก็ทำให้มันเล็กลงอ่ะคือจริงๆแล้ว Mac Mini มันเล็กกว่านี้ได้มากๆใช่ๆก็เขาก็เลยหลอม Mac Mini ที่เป็น New Designเออเพราะว่าพัดลมอ่ะมันใหญ่อันนี้หนึ่งนะคือแต่ว่าแม็กมินิเป็นพัดลมตัวเดียวอันนี้เป็นพัดลม2ตัวคือแต่แม็กมินิอันคือเชลเดิมอ่ะมันเป็นเชลของ Intel เพราะฉะนั้นตอนนี้คือแกะมาบอร์ดแม่งแบบประมาณแค่1ใน3อ่ะคือ power supply ของแม็กมินิตัวเนี้ยประมาณ1ใน4หรือ1ใน3ของเครื่องอ่ะซึ่งตัวถ้าใช้ชิป M1 มันไม่ต้องอ่ะมันไม่ได้ต้องคือ power supply มันแบบ150วัตต์อ่ะแล้วมัน M1 มันใช้ power แบบ40แนะนำเข้าไปดูเว็บ Apple แล้วก็ Mac Studio อ่ะถ่ายลงมาจะเห็นเหมือนเอ็กซเรย์ภายในอ่ะจะพบว่าบอร์ดอยู่แบบประมาณ1ใน3ข้างล่างแล้วข้างบนคือแบบพัดลมเป็นก้อน2ก้อนอันควายๆแปะไว้ดูดอากาศจากข้างล่างแล้วเป่าออกแล้วนะแสดงว่าน่าจะร้อนเอาเรื่องอยู่นะคงไว้รองรับงานที่มันหนักจนต้องร้อนต้องใช้พัดลมจริงๆก็คือถ้าพูดง่ายๆใครที่ระดับแบบโฮมสตูดิโอเนาะไม่ได้เป็นแบบโปรดักชันขนาดดิสนีย์พิกซาร์อะไรอย่างนั้นอ่ะ
ไอ้ Mac Studio เนี่ยน่าจะตอบโจทย์เลยเฮ้ยเอาจริงดิสนีย์พิซซ่าก็ใช้แบบนี้ได้นี่มันเหลือเฟือนะตอนนี้นะมันแรงกว่า Mac Pro อยู่แล้วอ่ะก็จริงอาจจะยอมซื้อไปก่อนแล้วเดี๋ยว Mac Pro มาค่อยเสียตังค์ใหม่มันไม่มีแรงกว่านี้แล้วตอนนี้จริงอ๋อแสดงว่าตอนนี้เป็น Mac ที่แรงที่สุดแล้วใช่มั้ยใช่ถูกกว่า Mac Pro แต่ว่า Apple ก็รู้ทางไงว่าพวกโปรเฟสชั่นนอลที่จะซื้ออ่ะก็คือกะจะซื้ออันนี้แต่เขาก็พูดดักเลยว่าเดี๋ยว Mac Pro จะมาอ๋ออ๋ออย่าเพิ่งซื้อนะจ๊ะใช่ไม่แต่จริงๆไม่ควรจะพูดอย่างนี้ป่าววะซื้อไปก่อนแล้วเดี๋ยวกูออกไม่หรอกก็เขาพูดไปแล้วอ่ะเอาตัวเขาไม่อยากคือเขาอาจจะไม่อยากหักหลัง most loyal customer ของเขาใช่ใช่ใช่เนี่ยซึ่งสิ่งนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันแปลกเพราะว่า Apple ไม่เคยสปอยอะไรมาล่วงหน้าหรือว่ามันของมันเสร็จแล้วแค่รอขายเราว่าเป็นไปได้สูงก็คือได้เทสแล้วคือคนที่แบบระดับสตูดิโอได้เทสแล้วด้วยก็คือ M1 Ultra X2 หนูอ่ะเดี๋ยวกลัวมันจะมีชื่อเหี้ยกว่านี้อีกเนี่ย M1Ultimate Infinite Ultra Max อะไรอย่างเงี้ยกูจะ One Galaxy กูจะเอาหัวถึง Galaxy เลยวะเอาความที่เกมมาแล้วต้องเอามาให้หมดจะได้ยืมชื่อเขาให้หมดเลย M1 Galaxy รุ่นท็อปมีที่รู้เสียปากกาอย่าทำไปเล่นไปราคาก็คือรุ่น M1 Maxก็ 69,900 นะแต่ถ้าเป็นเอา M1 Ultra นี่ 139,900 ก็คูณ2เลยก็คือ 70,000 กับ 104,000 อ่ะก็คือคุณได้ CPU 2ตัวก็คือราคาคูณ2ไม่หรอกแต่วันนี้ได้แรมเพิ่มขึ้นด้วยเป็น64 GB มั้งใช่มั้ยคือเหลือแหละแรงแล้วก็แรมเพิ่มได้เท่าไหร่ไม่รู้แบบเพิ่มได้เยอะมาก128บวกอีก 28,000 เรามากดตัวท็อปกันดีกว่ากดด้วยไหนเลือก M1 Ultra 139,900ครับเพิ่มอัลตร้าตัวท็อปจาก48คอเป็น64คอเพิ่มอีก 35,000 เพิ่มหน่วยความจำแรมนะครับจาก64เพิ่มอีก128เพิ่มอีก 28,000 SSD ให้มัน1 TB ไม่พอกูใส่8 TB บวกอีก 77,000 ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 279,900 ชี้ราคา Mac Pro แล้วว่าก็ถูกกว่าไม่แต่ว่าคือถ้า Mac Pro สเปคมันดีกว่าอยู่ดีอ่ะคือนึกว่าตอนนี้ก็ทำงานได้ดีกว่า Mac Pro ที่มันขายปีก่อนแบบทิ้งเป็นทุ่งเลยนะไม่ใช่แค่แบบดีกว่าธรรมดาแล้วเครื่องเก่าอ่ะคุณเป็นทาวเวอร์แล้วนี่คือเป็นก้อนหนึ่งก้อนมันก็โหดอยู่นะถ้าพูดอย่างในแง่นะเดี๋ยวเรามาลองกด Mac Pro ราคาที่มันใกล้เคียงกันจะไปชี้ไม่รู้เรื่องอยู่ดี Mac Pro คือหมายถึงว่า CPU กับการ์ดจอแต่ละอันคือเกิดมากูยังไม่เคยได้ยินชื่อเลยบางทีมันเป็นโปรนะอีกโลกหนึ่งแต่ว่า Mac Pro มันใส่แรมได้เยอะกว่าว่ะแล้วมันโมดูล่าด้วยคือหมายถึงว่าสล็อตมันถอดฮาร์ดดิสก์ถอดอะไรเข้าออกตลอดเวลาแล้วมันเป็นแรม ECC ด้วยใช่ก็เดี๋ยว Mac Pro ก็ดีไม่ดีจะเป็นนี่แหละ Mac Studio ซ้อนกันก่อนจะคงหน่วยความจำไป192นะฮะโอ้โหโปรจริงใช่มันก็แต่คือมันได้เยอะส่วน 1.5 เทราไบต์อ่ะก็ที่เหลือมันโมดูล่าไงคุณไปซื้อมาใส่เองกดไป192ก่อนละกันแล้วก็SSD 8เทราไบต์แล้วก็การ์ดจอนะครับเป็น Radeon Pro W6800X Duo 2ตัวหน่วยความจำขนาด 64 GB นะครับอันนี้คือ Mac เดี๋ยวอ่านสเปค Mac Pro ให้ฟังก่อนจะได้มาเทียบกันถูกครับ Mac Pro Intel Xeon W28 Core 2.5 GHz นะครับแล้วก็หน่วยความจำ DDR4 ECC 192 GB นะครับแล้วก็เอาให้น้อยกว่าแล้วกันเดี๋ยวมันจะให้นี่96 ขอ 96 กิกะไบต์นะครับแล้วก็Radeon Pro เนาะ W6800X Duo 64 กิกะไบต์นะครับแล้วก็ SSD 8 เทราไบต์นะครับราคา 882,900 บาทโอ้ตะกี้ที่คุณบอกนะ 200,000 กว่า278 200,000 อันนี้ 800,000 แต่ Mac Pro เราลองกด Maximum Config ที่เป็นไปได้แม่งออกมา 1,800,000 ว่ะไม่นี่คือไม่ได้กดแรม Mac ไงกดแรมให้มันใกล้เคียงกับที่ Mac Studio มันรับได้ก็แสดงว่าเราบอกราคา2หลับ2 300,000 ก็คือใช่ครับคุณไม่ใช่ target คุณไม่ได้เอามาซื้อตั้งไว้ดู YouTube และดูหนังและเล่นเน็ตมันดู YouTube ได้ป่าวะอะไรนะทำอะไรก็ได้ถ้าคุณมีเงินครับไม่ต้องถามคำถามนี้เคยเห็นของจริงไหมอะไรไม่เคยเห็นเลย Mac Studio ไอตัว Pro อ่ะเคย Apple Store Apple Store ไงดูที่ร้านขายใครก็ดูได้วะเหมือนที่ปูชีตคืออยู่เมืองจริงอันจริงอยู่เมืองไทยอ่ะ
ไม่น่ามีใครไม่ค่อยเห็นแต่ว่าเราไม่เคยไปอยู่ในอีเวนต์อยู่ในแบบ professional setting อ่ะก็มีบ้างเหมือนแบบอย่างที่ทำงานตอนทำงานพวกแบบเอเจนซี่อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนที่ใช้ Mac Pro รุ่นที่มันเหมือน G5 อ่ะไม่ใช่ถังขยะ G5 อ่ะแล้วก็ถังขยะก็มีนิดหน่อยที่ออฟฟิศเก่ามีนั่นแหละอ๋อแล้วก็ที่ออฟฟิศนั่นน่ะคือแบบเคยพยายามจะประมูลของที่เขาโละทิ้งอ่ะไม่ได้สักทีไม่มีคนซื้อเยอะมากไม่ได้จะเอามาใช้นะจะเอามาเฉยๆเอามาตั้งโชว์มันเท่ใช่แต่ว่าถ้าดูราคาเนี้ย Mac Pro ก็คงมีตลาดที่เป็นแบบนึงนั่นแหละพวกสตูดิโอที่มันต้องใช้เรนเดอร์จริงจังอ่ะซื้อเครื่องราคาหลักล้านไปตั้งไว้แบบเอาไปเรนเดอร์คือมันเอามาทำฟาร์มได้ฟาร์มอะไรวะฟาร์มเรนเดอร์ไงอ๋อโอเคฟาร์มเรนเดอร์ใช่กันพวกนั้นแหละก็คือจริงๆดีไม่ดีอนาคตแนวทางจะเปลี่ยนก็ได้หมายถึงว่าประจำแต่ละโต๊ะอาจจะเป็น Mac Studio level พอแล้วก็ดึงไฟล์ทั้งหมดไปขึ้นไปวิ่งเรนเดอร์ที่ Pro ใช่คือเมื่อก่อนมันจะมี product ชื่อ Xsan อ่ะที่มันใช้คู่กับ Xserve อ่ะที่เขาไปทำแบบพวกอะไรพวกนี้แต่ว่าตอนนี้กลายเป็นซอฟต์แวร์หมดแล้วก็ต้องดูว่ายังไงอ่ะยังไม่จบเราเปิด Mac Studio ไปแล้วยังมีโปรดักต์อีก1ตัวที่จดจันพอกันเนาะที่จริงๆหลายคนว้าวมากแบบงงๆคือหมายถึงว่าเราอาจจะไม่มียูสเคสอันนี้แต่ว่ามีคนที่ว้าวเยอะก็ชื่อ Studio Display มันหมายแล้วครับคำว่าแต่ว่าจะ Apple เคยใช้ชื่อนี้มาแล้วนะใช่ไหมอ่ะใช่ไหม Studio Display เออใช่สมัย Power Mac G3 หรือ G4 นี่แหละใช่ๆๆเออมันหายไปแล้วเนาะมันเปลี่ยนมาเป็นนี่แหละ XDR Pro Display ใช่คือถ้าคุณเข้าไปใน Google แล้วเซิร์ชคำว่า Apple Studio Display คุณอาจจะเจอจอ Studio Display สมัย Power Mac นะฮะตอนนี้นะหรือมันจริงด้วยน่ารักใช่ไหมเจออยู่ใช่ไหมรุ่นที่เป็นขอบขาวปะใช่แล้วน่ารักเป็นยุคสมัยของ Apple ที่เราชอบดีไซน์มันมากเลยมีพลาสติกใสๆอยู่ในกรอบใสๆแล้วก็แบบดูนี่ดีแต่ใช้เป็นนานแล้วเหลืองโอ้โหเหลืองสุดๆเหลืองสุดๆอ่ะเดี๋ยวแต่ว่าแบบเรามี iMac G5 อยู่รุ่นหนึ่งอ่ะแต่เราเก็บไว้เราก็แบบเหลืองน้อยนะถ้าเทียบกับคนอื่นแล้วก็คีย์บอร์ดอ่ะก็ไม่ค่อยเหลืองเพราะคีย์บอร์ดเราอ่ะแกะทุกปุ่มออกมาล้างหมดเลยแล้วก็ใส่เข้าไปอ่ะก็พอขาวอยู่นะยุค G4 นี่โคตรดีเลยเพราะว่ามันอยู่ที่การโดน UV ป่ะคือแดด iMac เครื่องนั้นยังใช้ได้อยู่เลย iMac G5 เรามานั่งถ่ายดูรูป Mac Pro ที่มันล้วงแบบถอดฝาออกมาก็เลยเป็นโมดูล่าจริงๆว่าถ้าไปเอาจะแบบซื้อ Mac Studio มาแปะข้างในแล้วก็เพิ่มแบบ storage กับการ์ดจอที่กูจะไม่แปลกใจเลยอะไม่เพราะเขาพูดคำว่าโมดูล่าเยอะแล้วทุกคนก็งงว่าโมดูล่าตรงไหนว่ามันแบกเป็นก้อนไงมันไม่ได้มีการเปลี่ยนอะไรได้ทั้งสิ้นไงโมดูล่าข้างในไม่แล้วอยู่กับ GPU มันยังอยู่บนไดเดียวกันเลยตอนนี้เป็นชิ้นไหนก็เป็นไปได้คือ Mac Studio จะกลายเป็นตัวโมดูล่าคือหมายถึงว่าอนาคตคือ Mac Pro เนี่ยอาจจะโผล่มาเป็นแบบอ๋อมึงซื้อ Mac Pro ไปแล้ว Mac Studio ไปแปะข้างบนตึ้งออกมาอะไรอย่างงี้ก็ได้คือมันมีคนที่เอา Mac Mini ไปทำเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมแล้วเมื่อก่อนมันจะมี Mac Mini รุ่นเซิร์ฟเวอร์ด้วยซึ่งเขาอะเอาไปสแต็กกันนั่นแหละจะมาแบบนั้นอะเอาข้อจริงตัวมันก็เหมือนจะดีไซน์มาให้ซ้อนกันแบบปินโตได้อยู่นะนั่นน่ะดินั่นน่ะดิใครจะไปรู้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะว่ามันลมออกตูดใช่ไหมระบายความร้อนออกระบายความร้อนออกด้านหลังใช่ดูดเพราะฉะนั้นอาจจะแบบด้านใต้ใช่เอาไปซ้อนหรือมีวิธีอะไรของมันก็ได้ใครจะรู้แต่ว่าในวิดีโอพรีเซนเทชันอ่ะมันก็จะมีคนแบบคือพอร์ตข้างหน้ามีแค่3พอร์ตใช่ไหม Thunderbolt 2แล้วก็ไปสืบครับมีคนหมุนข้างหลังมาไว้ข้างหน้าด้วยในวิดีโอพรีเซนเทชันอ่ะก็ต้องเอามาต่อจอนอก4จออะไรอย่างงี้ป่ะใช่แต่หมายถึงว่าพอร์ตข้างหลังอ่ะอย่างที่บอกมันมี USB A 2อัน Thunderbolt 4อันอะไรเงี้ยคือแบบถ้าเป็นคนที่แบบใช้เปลี่ยน IO อ่ะจะเข้าจะออกอะไรเงี้ยก็คือหมุนมาข้างบ่อยๆก็คือหมุนข้างหลังมาข้างหน้าอะไรเงี้ยแล้วมันก็มันไม่น่าเกลียดมันดูสวยแต่สายไฟก็ต้องพาดขึ้นมาเลยนะใช่แต่ว่าสายไฟปุ่ม power มันเห็นชัดดีสายไฟก็ลงไปข้างหน้าโต๊ะเลย อันนี้อาจจะเป็นยูสเคสไงยูสเคสก็มีงวงออกมาอาจจะเป็นแบบใช้เมาส์แบบมีสายตอนที่ Apple ส่งเครื่องไปให้เทสแบบพอมานั่งเก็บฟุตเทจอะเพื่อมาพรีเซนต์แบบเชี่ยมันวางงี้กันหรอนี่ไงการใช้งานจริง
เดี๋ยวต้องมีคนหนอนแอคเซสซอรี่ให้มันแบบหมุนได้หรือมีฐานหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะแม็กมินิก็มีแม็กมินิมีจอจอจอเรา move on กันเถอะจอ Studio Display ก็คือจอ27นิ้ว LCD ความละเอียด 5K ก็มีคนบอกว่ามันคือหน้าตาเหมือน iMac 27นิ้วใช่ก็คือเหมือน iMac 27นิ้วแล้วก็ลดขอบลงก็ขอบล่างไม่มีคางไม่มีคางจอก็ประมาณ iMac 27นิ้วเลยนะฮะสปงสเปคใดๆใช่ครับไม่มี Micro LED แล้วก็มีลำโพง6ตัวพร้อมซับวูเฟอร์นะครับกล้องกล้องอะไรนะ12นิ้วไอ้12ล้านพิกเซลเขามีชื่อกล้องCenter Apple Studio กล้อง12นิ้วแล้วก็มี Center Stage Support มี Center Stage เหมือนกันแต่ต้องใช้กับ Mac นะกล้องเนี้ยถ้าไม่มี Mac ไม่ทำงานแล้วก็ต่อกับ iPad ไม่ทำงานก็เป็นจอเฉยๆไม่เป็นอื่นใช่เป็นจอสำหรับ Mac เลยแล้วก็มีชิป A13 Bionic อยู่ข้างในเพื่อรันทุกอย่างเจ๋งป่ะต้องมีชิป iPhone ไว้มารันจอแล้วถามว่าสิ่งที่รันจอคืออะไรหลักๆคือแปลงเสียงเป็น Spatial Audio เป็น Dolby Atmos โอเคคนหนึ่งเขาใช้ MediaTekมียัด A13 มาให้เพราะ A13 มันของเหลือๆมันเอาไปก้นๆโรงงานอ่ะมาใส่ๆใช่ตอนแรกว่าจะทำ SE ต่อแต่เหลือๆแล้วมาใส่นี้แล้วกัน A13 แม่งอะไรนะมีคนแซวว่าแบบ Apple สร้างจอที่ CPU แม่งแรงกว่ามือถือคือมึงเป็นแค่จอแต่ CPU มึงแรงกว่ามือถือไว้โชคกับ Android Flagship ได้นะฮะมันคงเหลือๆอ่ะอันนี้จะเหลือจริงๆนะเหลือแล้วแบบเอามาใส่แล้วอันนี้ถ้าเราใช้หลายจอเนี่ยก็จะเป็นของที่ไม่คุ้มเปล่าวะหมายความว่าสมมติว่าใช่เพราะมันมีเอ็กซ์ตร้าฟีเจอร์ที่เราไม่ต้องใช้หรือว่ามันจะมีมันไลน์มันจะมีมินิดิสเพลย์โผล่มาอีกอันนึงไม่รู้เลยที่มันเป็นจอ24นิ้วไม่แต่ถ้าต่อหลายจอพี่แอนมันอาจจะแบบซูเปอร์ซาราวก็ได้นะลำโพง18ตัวมันคำนวณให้ได้จริงเปล่าวะเพื่ออะไรไม่รู้อยากรู้เหมือนกันว่าคือตอนเนี้ยสื่อก็ไม่รู้คนก็ไม่รู้ว่าถ้า daisy chain ก็คือการต่อจอเนี่ย มันจะไปคำนวณอัลกอริทึมยังไงเรื่องลำโพงเรื่องกล้องเรื่องอะไรเนี่ยคือ Apple น่ะมันเก่งเรื่อง experience ใช่ป่ะมันหมายถึงว่าแบบมันต่อปุ๊บมันคงไม่มีแบบมานั่งเซตวินโดว์แบบต้องเข้าไป setting เลือกเปิดกล้องหน้าจอไหนอะไรเงี้ยมันอาจจะฉลาดแบบเลือกเปิดได้เลยจากเปิดตอนไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็จะเป็นจุดเด่นแล้วสมง6ตัวถ้าต่อ3อันแล้วกลายเป็น18ตัวจะเป็นแบบซุปเปอร์เซอร์ราหรือเปล่าแล้วมันคำนวณใหม่มั้ยอันนี้ก็ไม่รู้ทุกคนก็รอ product review กันอยู่ว่าเป็นยังไงแล้วก็ถ้าเอามาใช้ต่อกับพวก MacBook Pro MacBook Air อะไรก็ตามก็จ่ายไฟได้96วัตต์นะครับก็ฟาสต์ชาร์จตัว14นิ้วได้แต่16นิ้วไม่ได้ก็ดูเป็นจอที่แบบใครอยากได้จอนอกที่คลีนๆสวยๆสไตล์ Apple แต่แพงก็ไปควักเงินซื้อซะเดี๋ยวนะมันอยู่ในโหมดไหนเนี่ย Mac Accessories แล้วก็ Mac จอภาพราคาไทยนะครับ54,900 บาทซึ่งเป็นสตาร์ทใช่ไหมมีออปชันอีกมามีออปชันเพิ่มอ๋อเพิ่มขาก็คืออันเนี้ยรุ่นเนี้ยมันจะเป็นทิวก็คือเหมือน iMac อ่ะปรับขึ้นลงนะครับไม่ใช่ปรับขึ้นลงเขาเรียกว่าก้มเงยแล้วก็ถ้าจะซื้อขาที่มันชื่อทิวแอนด์ไฮแอดจัสติเบิลสแตนได้ขึ้นก็คือขึ้นลงแล้วก็เงยหน้าอะไรเงี้ยเพิ่มอีก14,000ครับแล้วก็มีเวซ่าเมาส์ก็คือติดผนังก็คือถ้าได้เวซ่ามาก็คือไม่มีฐานให้แต่ก็มีคนพูดว่าเฮ้ยแมคานิกอะไอตัวขาเหมือนโปร XDR เลยแต่ขาโปร XDR ขาย1,000 เหรียญเนาะเออตกใจดีว่า1,000 บาท1,000 เหรียญขาเดียวกันเหรอ1,000 เหรียญหาดูเหมือนกันเลยดูเหมือนกันเลยเด้ๆเลยแต่ทีเนี้ยก็ดูรู้เลยว่าถ้าคุณอยากจบๆในการซื้อ Mac Studio ตัวที่แล้วมันก็ดูเข้าคู่กับ Studio Display อย่างน่าประหลาดก็ไม่ต้องซื้ออย่างอักเซสซอรี่อย่างอื่นแบบกล้องหรือลำโพงอะไรเงี้ยแต่คือบางคนก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วป่ะแต่ก็นั่นแหละมันก็มีบ้างแหละเพื่อแบบท่านผู้บริหารอยากช้าก่อนแต่ช้าก่อนกระจกเนี่ยมันมีกระจกแบบธรรมดากับกระจกนาโนเทคเจอร์ด้วยใช่นาโนเทคเจอร์คือแบบด้านแบบด้านคือด้านแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยแต่เพิ่มเยอะนะเว้ยค่าด้านของมันเนี่ยปกติคือ54,900ใช่ไหมราคาไทยแต่ถ้าเป็นนาโนเทคเจอร์ก็คือ65,400ก็เกือบหมื่นเฮ้ยมันไม่ใช่ด้านธรรมดามันเป็นด้านแบบ Apple แบบคือมันไม่ได้แบบเป็นการติดฟิล์มหรืออะไรเงี้ยมันคือเอากระจกอะไปเอชให้มันกันทรายอะคือกัด
เออแต่ว่ามันเป็นกระจกด้านแต่มันกัดด้วยแบบขนาดที่เล็กมากจนรูปแล้วมันไม่สักนิ้วอะไรอย่างเงี้ยมันเคยโมโม่เอวยไปอยู่ครับซึ่งอันนี้ถ้าคุณซื้อในวันนี้นะครับจะมีผ้ากันเช็ดรอยสำหรับกระจกนาโนเทคที่190บาทครับติดไหมด้วยใช่ใช่แถมฟรีนะแถมฟรีนะพิเศษมากเลยนะ190บาทครับสุดยอดโหซื้อของ 50,000 แถมมูลค่า490บาทเย็นหนึ่งทุกมุมมองนะครับของแถมไม่ราคาเหมือนฝ่ายจัดซื้อแบบกดราคาเกินๆอ่ะจริงแล้วก็อะไรนะคือซื้ออะไรนะเมาส์ที่เข้าคู่กับตัวนี้นะครับเป็นเมาส์ที่ดำก็ที่น่าด่าก็คือเป็นจิกแคทแพดก็สีดำวิดีก็คือแบบมึงเลิกขายทำไมก่อนนั่นเนี่ยเออมันดำใหม่เว้ยมันไม่ใช่ดำธรรมดาต่างกันนิดนึงแล้วคืออะไรรู้ป่ะถ้าคุณไปดู your presentation อะของคนที่ใช้ Mac Studio อะในวิดีโอ present ของเขาอะไม่มีใครใช้ Magic Mouse อ้าวเออเราไม่ได้ดูเรื่องดีเทลพวกนี้เวลาไปดูคีโน้ตก็คือไม่มีใครใช้ Magic Mouse มีคนใช้ Magic Trackpad แต่ว่าเราไม่เห็นใครใช้ Magic Mouse นะเคยเห็นใช้เมาส์อย่างอื่นเออว่ะก็ Magic Mouse มันห่วยอ่ะดีแล้วจะใช้ Magic Mouse ใหม่นะครับ 3,190 บาทแล้วก็คือถ้าใครจะซื้อ iMac หรืออะไรก็ตามอ่ะที่มันแถมเมาส์อ่ะเลือก Magic Trackpad ยังได้ใช้เออเพราะมันได้ใช้จริงๆมันได้ใช้จริงๆมันดีด้วยมันดี 4,890 บาทเออก็เหมือนมันจะเพิ่มตังค์นิดนึงอ่ะ 1,000 กว่าบาทอะไรเงี้ยคือคุณไม่มีออปชันเลือกไม่เอาอ่ะเพราะฉะนั้นเพิ่มอีก 1,000 กว่าบาทได้ Magic Trackpad แล้วถ้ามึงอยากได้เมาส์ไปซื้ออย่างอื่นแต่ที่แพงจริงก็คือคีย์บอร์ดมันน่ะไอ้ที่มีเวอร์ชันมีปุ่มตัวเลขด้วย6,590 อ๋อยังมีเรื่องรุ่นปุ่มสีขาวให้เลือกอยู่ใช่เป็นออปชั่นเป็นออปชั่นถูกกว่าปะหรือราคาเท่ากันเท่ากันเท่ากันถูกกว่า 5,890 เออถูกกว่าสีดำกว่าสีขาวถูกกว่าว่ะทุกอันเลยแล้ว Maxอะไรนะ Max Studio มันเป็นสีเงินน่ะแล้วทำไม Accessory เป็นจะมันไม่แต่ว่าเออไม่รู้อ่ะแต่มันก็ไม่แย่มั้งขอบดำมันเข้ากันพอดีสัดส่วนสเกลของสีมันกำลังพอดีเอียดเทียงให้มันแล้วเนี่ยแต่ว่าไอ้จอเนี้ยราคาก็คือแพงมากถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้ไปซื้อจออื่นแต่ก็จะมีคนบอกว่าสิ่งที่คุณได้ก็คือความแบบทุกอย่างมันมารวมกันนะจอยัดชิปยัดอะไรมีกล้องในตัวกล้องที่มันสามารถทำงานเซนเตอร์สเตจได้ถ้าคุณเอาเว็บแคมอื่นมาต่อลอจิเทคคุณต้องหนังลงไดเวอร์ไม่มีเรื่องเซนเตอร์สเตจแล้วก็การจ่ายไฟการแพริงเนาะเราสามารถต่อปุ๊บแล้วมันต่อก็จะวิ่งเข้าระบบเส้นเดียวได้ทุกอย่างแล้วมีสเปเชียลออดิโอต่อให้คุณลำโพงดีขนาดไหนคุณก็ไม่มีสเปเชียลออดิโอเว้ยยังไงนะมันยังไงนะมันแปลเป็นไทยว่าอะไรวะสเปเชียลออดิโอมันคือการจำลองเสียงซาราวที่เป็นแบบสิทธิบัตรเฉพาะของ Apple ครับมันก็ไปซื้อเนี่ยอะไรนะ AirPods Max 15,000 เนี่ยแล้วก็ซื้อจอ LG หรือในทางกลับกันคุณซื้อลำโพงคอมที่คุณภาพดีๆที่มันเป็น7 channel แท้มาตั้งรอบโต๊ะก็ยังอาจจะถูกก็ได้ก็ถูกอาจจะยังถูกแต่นี้ทุกอย่างถูกยัดลงในแผ่นนี้ไงไม่แต่ว่าคือเห็นคนแบบคอมเมนต์ประมาณว่าแบบเนี่ยใช้จอแบบ LG Ultra Fine อยู่รุ่นที่ Apple แนะนำนั่นแหละที่มันมีแบบเหมือนเป็น Thunderbolt Hub ในตัวอะไรเงี้ยก็แบบมันไม่เสถียรอะไรอย่างเงี้ยคือแบบยอมจ่ายตังค์เพื่อซื้อสิ่งนี้แล้วแบบไม่ต้องหงุดหงิดดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ยอมรับอย่างนึงว่าจอที่ Apple ขายผ่านทาง Apple เองอ่ะมันคาลิเบรตกับอะไรนี่มันดีมากเลยนะแล้วก็อายุค่อนข้างยืดด้วยก็หมายถึงว่าใช้แล้วมันไม่ค่อยดีเกรดเท่าไหร่คือในมุมนึงก็คือถ้าคุณไปซื้อจอระดับไฟเกรดอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเดลไปอะไรมันก็หลัก 20,000 กว่าอันนี้ LG Ultra Fine ก็ 43,190 บาทของหมดเอ้ยถ้าราคานี้ก็คุ้มนะเพิ่มอีกหมื่นนึงแต่ไม่ Ultra Fine ของเนี่ยมันเงยได้มันมีขาเงยมาให้แล้วเออไม่อันนี้เงยได้แค่ดึงขึ้นลงไม่ได้อันนี้ดึงได้ด้วยอ่ะแต่นี้คุณไม่มีสีเงินเว้ยคุณรับได้หรอแบบบนโต๊ะคุณแม่งมีแบบ Mac Studio สีเงินใช่ไหมแล้วคุณมี MacBook สีเงินใช่ไหมมาคู่กันแต่นี้แล้วนี่อะไรพลาสติกดำๆหูไม่ได้ไม่ได้เออแต่มันพลาสติกเนาะใช่ไม่ได้ไม่ได้แล้วโลโก้ LG มันแย่มากเลยใช่ไม่ได้ใช่โลโก้ LG มันแบบอุบาทไม่ได้ทีมเวิร์กอันนี้เขาแบบทีมเวิร์กในฝันเลยเนาะแล้วเดี๋ยวอนาคตใช่ไหมคุณซื้อจอไว้ก่อนเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยว iMac 27นิ้วที่ไม่มาวันนี้มันจะต้องมาคอมแพตกันอย่างสวยงามจะเอามาทำไมมันก็ครบแล้วนี่ไม่ได้คุณต้องมี2จอเออ2จอไม่เกรงคือแบบพยายามไม่ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า LG มานานมากๆไม่ว่ามันจะแบบดีแค่ไหนก็ตามเพราะเกลียดโลโก้มันเอาเมจิกสีดำไปป้ายได้นะ
เออคือแบบทั้งเครื่องซักผ้าหรือทีวีหรืออะไรก็ตามอ่ะคือสุดท้ายก็ซื้อมาใช้ไว้แล้วก็ยังเกลียดโลโก้มันจริงจริงเกลียดเว็บ Apple ยังไงแม่งก๊อปดูโคตรยากให้ดูให้ดูแบบ ecosystem Mac ที่เขามารวมกันอันนี้คือถ้าใครเข้าไปในเว็บ Apple นะแล้วก็กดคำว่า Mac ที่อยู่ในเมนูด้านบนจะเห็นว่ามันเรียงเป็นตับเลยยาวเหยียดเลยใช่ก็คือ Mac Studio ก็คือ iMac ที่สูงขึ้นที่เป็นไอคอนอ่ะไอ้เหรอสงสัยเดี๋ยวต่อไปมันคงต้องมีซับเมนูเป็นเมนูย่อยแยกเป็นไลน์ MacBook อะไรเงี้ยไลน์ Mac เออแต่ก็แล้วเราก็ต้องมานั่งเสียตังค์กันเรื่องนี้เหรอนี่เสียตังค์เหรอโดนอ่ะผมไม่เสียไม่เสียโดนอะไรอยากโดน Mac Mini เนี่ยแม่งไม่มาอ๋อให้ดูให้ดู Mac Mini กับ Mac Studio มันน่าจะประมาณซ้อนกัน3ชั้นว่ะแล้วว่าเดี๋ยวคง Mini แม่งคงโผล่มาแบบออนไลน์อะไรเปล่าคือสื่อทุกอันมั่นใจมากว่า Mac Mini ยังไงปีนี้ต้องมาเพราะว่าลีกมันเยอะมากเป็นไปได้ว่าที่ยังไม่เปิดรอบนี้ก็คือ1อาจจะมีเรื่อง supply chain 2อาจจะมองว่ามันเป็นโปรดักที่จะ refresh ช่วงกลางปีมาอาจจะพร้อมๆกับ MacBook Air ใหม่ซึ่งกลาง MacBook Air กับอันนี้มันเอจมัน2ปีแล้วมันควรจะ refresh กลางปีกลางปีเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ตั้งแต่ถ้าทันอาจจะเป็น WWDC เดือน6แต่ถ้าไม่ทันอาจจะไหลไปช่วงเดือน7เดือน7หรือถ้าอีเวนต์เดือน7ไม่ทันก็จะไหลไปตุลาก็คือหลัง iPhone event เลยก็คืองาน iPad ยังไงApple ต้องฟิก iPhone ให้เดือน9ให้ได้คือกูไม่อยากเลื่อนอีกแล้วเพราะมีอันอื่นขยับหมดได้แต่ว่า iPhone ไม่มีขยับดีที่ iPhone เลื่อนไป1เดือนนั่นก็แบบกระทบกับ earning พอสมควรเพราะมัน1เดือนของการขาย iPhone อ่ะมันค่อนข้างอ๋ออืมใช่คือ iPhone มันต้องฟิกให้มันทันหน้าฮอลิเดย์ให้ได้ใช่อย่างน้อยต้องมี Q4 ให้แบบขายได้เต็มๆใน Q4 อ่ะใช่ยังไงก็ตาม iPhone ต้องขายให้เต็ม Q4 ให้ได้พอเขาเปิดเดือน9กว่าจะ global มันต้องเข้าเดือน10ไงตอนปี iPhone 12มันเปิดช้าใช่ไหมมัน10กว่าจะพร้อมมัน11มันก็กระทบ earning ไป1เดือนเต็มโอ้มันอยู่หลังเสือนี่ลำบากมากเลยพี่แอนจะเอาอะไรค่ายที่เปิดมือถือมาขายได้เป็นร้อยล้านเครื่องวะทุกรุ่นไม่แต่คือมันคือ expectation ของแบบตลาดแล้วก็ผู้ถือหุ้นแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเหมือนแบบปีไม่ว่าจะปีไหนก็ตามที่นักลงทุนที่แบบนักวิเคราะห์ predict ว่าแบบearning จะตกแต่คือไม่เคยตกแล้วคือแบบมันทำ beat expectation ตลอดแล้วแบบวันหนึ่งแบบทำไม่ได้ก็คือหุ้นนี่คือแบบร่วงเลยนะใช่อย่าง Netflix อะตอนที่ user growth ไม่โตก็คือหุ้นร่วงไป 30-40% ก็คือใช้วิธีอะไรคะขึ้นราคาค่ะไปยุ่งมาจิ้นมันก็มีวิธีของนายทุนนะครับไม่เลยคือแบบไม่คาราคาน่ากลัวมากจริงแต่ก็ถูกกว่าเคเบิลแหละ Apple ขาย iPhone ทุกวันนี้ปีละประมาณ200กว่าล้านเครื่องโหดว่ะมาเก็ตแชร์เพียนด้วยช่วงก่อนอ่ะแต่ว่าเพิ่งรู้เว้ยว่ามือถือที่ขายดีที่สุดในโลกคือ iPhone Nokia 1110 250ล้านเครื่องอันนี้คือใหม่ๆใช่ไหมไม่ Nokia 1100ปี2003อ๋ออืมน่าจะขายดีในตลาดที่แบบเล็กๆกันแหละอ๋อโอเคเราก็ซื้อมาเครื่องนึง1100นะอ๋อ250ล้านเครื่อง iPhone 66 Plus ขายได้ 222.4 ล้านเครื่องไลน์ iPhone 12ขายได้250ล้านเครื่องก็คือชนกันแต่ว่า1110ของ Nokia เนี่ย1100 250ล้านเครื่องกับ1110ที่อัปเกรดมาก็อีก250ล้านโหโหดว่ะ3210ได้160ล้านเครื่องนะพี่แต่มันมูลค่าเท่าไหร่อ่ะแล้วบริษัทมันอยู่ได้มั้ยทำไมต้องแบรกว่าแค่เอาแฟกมาเล่าให้คนอื่นฟังไม่ใช่หมายถึงว่าแบบโอเคมันเป็นตำนานแหละมันแบบยิ่งใหญ่แค่รู้สึกว่าแบบมันไม่ลาสอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยดูแบบเป็นตำนานที่ดูเวนเดี๋ยวผ่านไป20ปี Apple น่าจะกลายเป็นโนเกียได้ใครจะรู้เป็นไม่ได้เดี๋ยวอาจจะอีก2ปีข้างหน้าเทคมันเร็วนะเวลาตายมันตายเร็วมากนะก็แต่ว่าไม่แต่ว่าคือถ้าเป็นแบบ Motorola มันยังเป็นตำนานที่ไม่มีลมหายใจแล้วแต่ว่าแบบไม่รู้สิรู้สึกว่ามันไม่หรอกโนเกียมันดูไม่คูมันดูไม่เท่เพราะมันไม่ตายในจังหวะที่มันดูดีด้วยไงมันเหมือนซอมบี้อยู่ช่วงท้ายแล้วมันดูไม่มันตายอนาถมันตายอนาถใช่ๆมันตายอนาถแล้วมันทำตัวเองด้วยอ่ะมันแบบก็ไม่มีอะไรแล้วมั้ง Mac Mini event ก็มีหลายคนที่บ่นเสียดายเหมือนกันก็คือเรื่องนี้แหละ Mac Mini กับ MacBook Air แล้วก็ MacBook Air มันไม่มาอยู่แล้วไม่ใช่M2 ใช่ๆ M2 ที่คิดว่าจะมาก็หายก็ที่เราชอบก็คือสตูดิโอเนี่ยพอข่าวหลุดออกมาแล้วมันได้อย่างที่หลุดอ่ะแสดงว่าความข่าวหลุดมันยังมีอยู่อันนี้เราคิดเองว่าถ้าโอ้จริงๆหลุดเหมือนทุกด้านเลยอ่ะ iPhone สีเขียวแล้วก็มีอ๋อเหรอเออแต่สตูดิโอ
ก็หลุดแต่ว่าไม่มี product รูปจริงแต่ว่ามีชื่อมีอะไรเงี้ยมาแล้วก็จอStudio Display อ่ะมีข่าวลือมานานมากน่าจะนานกว่า iMac Studio อีกว่าจะมีจอที่มี iPhone ชิปอยู่ข้างในไม่แล้วก็มีข่าวลือก็คือจะเป็นจอเกรดที่ต่ำกว่า XDR Pro Display เพราะว่าจะมันแสนกว่าก็คือมันเป็นสินค้า LG ตัวเดียวที่ขายอยู่ในไลน์ที่มันไม่ควรจะขายอ่ะคนก็เลยคิดว่ามันต้องมีมาแทนตัวนี้แน่ๆนอนมันลือมันมาเนี่ยตั้ง 2-3 ปีแล้วก็ไม่รู้ว่าติดเรื่องอะไรอยู่มันไม่เชิงเลยมันเป็นการคาดการณ์ที่ว่ายังไงแม่งก็ต้องมีอยู่แล้วอ่ะเออประมาณแต่ก็เห็นแล้วก็เลยรู้ว่าอ๋อก็อาจจะแสดงว่ารอรีดีไซน์ iMac ออกมาพร้อมกันเพราะว่าจะใช้คอมโพเนนต์เหมือนกันก็เลยอาจจะรอเจนนี้อ๋ออันที่สื่อผิดหวังที่สุดก็คือ iMac 27นิ้วไม่มาไม่มาแล้วไม่มีข่าวเลยไม่มีพูดถึงเลยแล้วก็คอนเฟิร์มว่า iMac Pro ตายแล้ว 100% อ๋อก็คือตัดลายไปแล้วเรียบร้อยแต่เนี้ย iMac 27นิ้วอ่ะซึ่งมันเป็นรุ่นที่คนหลายคนอยากได้ที่สุดยังไม่มีข่าวเลยคือถ้าคุณอยากจะใช้ iMac 27นิ้วตอนนี้คุณก็ต้องซื้อเดสก์ท็อปสักอันนึงแล้วก็ซื้อจออันนั้นก็มีหลายคนก็พอจบงานนี้ก็บอกเดี๋ยวกูไปซื้อ Mac Mini มาก่อนเดี๋ยวซื้อ Mac Mini จะ Mac Mini กับจอ Studio Display มันมีหลายคนแบบเราก็คือคิดว่ารอ Mac Mini ตัวใหม่ที่มันเป็น redesign อ่ะก็อย่างที่บอกเห็นคลิป iFixit แล้วรู้สึกว่าอันนี้มันแค่แบบเอา M1 มาใส่เชลของ Intel ไงคือ Mac Mini มันควรจะขนาดเท่า Apple TV ได้อ่ะมันทำได้จริงแม่งเจ๋งสัสก็คือถ้าได้ขนาดนั้นเราแบบจะพกไปนู่นไปนี่ได้สบายมากเลยใส่กระเป๋ากางเกงได้แต่ว่าคนก็รอเยอะแล้วก็พอมันไม่มาก็เลยแบบคือจอ iMac 24นิ้วมันเล็กอ่ะนึกออกมั้ยสำหรับคนที่นั่งทำงานโต๊ะก็อยากได้ยิบเจ็ดใส่กระเป๋ากางเกงแล้วก็แบบไปนั่งร้านกาแฟปุ๊บวางแล้วก็ iPad มาวางเสร็จแล้วก็ AirPlay แล้วก็ใช้ชีวิตมึงลำบากมากเลยชีวิตลำบากมากเลยอ่ะแต่ก็ไม่แน่ก็ต้องรอดูว่าแม็กนี้เป็นยังไงแล้วก็ MacBook Air Redesign คนก็รอเยอะคิดว่ากลางปีปลายปีที่มันจะเป็นสีใช่ที่จะเป็นสีเดียวกับ iMac จะ iPad iPad iMacตัว24นิ้วกับ MacBook Air คิดว่าจะไปดีไซน์แนวเดียวกันก็คือ Candy Color ใช่ก็คือเป็น Consumer Line อ่ะก็คืออันนี้คือวิธีบอกใหม่ของ Apple ก็คือ Consumer Line เป็นสีประมาณนั้นสีเยอะๆเฮ้ยแล้ว Mac Mini มันจะกลายเป็นมาเป็นแบบ7สีป่าวว่าอลูมิเนียม7สีก็เป็นไปได้เฮ้ยก็น่ารักดีนะแต่ส่วนตัวคิดว่า Mac Mini น่าจะไม่สีเยอะเพราะว่า1ขายไม่ดี2 product มันเล็กมากการที่คุณจะต้องทำคัสตอมไอเยอะขนาดนั้นอ่ะมันดูแบบเยอะอ่ะจริงต้องบอกว่ายุคก่อน M1 นะ Mac Mini มันเป็นโปรดักต์ที่ขายไม่ได้ดีเลยแต่พอมันมายุค M1 มันทำให้คนจำใจไปซื้อมาใช้เยอะเพราะมันดีจริงคนก็ซื้อมาใช้ก่อนก็ได้วะอะไรเงี้ยก็รอดูถ้าแต่เรนเดอร์ Mac Mini เนี่ยแม่งหลุดมาแล้วก็นักข่าวที่เป็นลีกแบบจริงจังนะไม่ใช่ลีกแบบมั่วซั่วก็ว่าบอกอยู่แล้วว่าเห็น Mac Mini แบบรุ่นเทสอะมาสักพักแล้วแต่ยังไม่มีข่าวไม่มีผลิตอะไรสักทีก็น่าจะเรื่อง supply chain กับ priority ต่ำได้เป็นไปได้แต่ว่ายังไงมาจินดีกว่า priority อยู่อะก็เดี๋ยวน่าจะได้ก็ถ้ามี M2 ปีนี้ก็คงมาพร้อมกันแต่ถ้า M2 อาจจะไม่มาปีนี้ก็ได้เพราะมันเราไม่รู้ว่า Apple จะ cycle 10ใช่ใช่อาจจะกลายเป็น3ปีก็ได้อย่าง Intel มันคือ18เดือนไงก็อาจจะ Apple อาจจะลากไป2ปีเลยก็ได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่จำเป็นต้องอัพเนี่ยตอนนี้คู่แข่งมันมีคู่แข่งไม่ทันเลยตอนนี้มีคู่แข่งแล้วถ้าใครตามข่าวทีอ่ะ Intel มันมาบอกล่าสุดว่ากูแข่ง M1 ได้แล้วอ่ะมันแข่ง M1 ด้วยการอัดคอเพิ่มแล้วกินไฟเพิ่มอย่างนั้นมันก็แข่งนะกินไฟประมาณแบบ 4-5 เท่าอ่ะเออแล้วคือM1 ก็เลยอัดคอเพิ่มบ้างใช่ไม่แต่ว่าถ้าคุณจะซื้อ product Intel อ่ะที่สมมติแบบที่มันใช้งานได้เท่านั้นน่ะมันไม่ใช่แค่คุณซื้อ CPU 1อันแล้วจบอ่ะคุณต้องซื้อแบบระบบระบายความร้อนหาเหวส้นตีนอะไรอีกแล้วคือพอใส่การ์ดจออ่ะก็ต้องซื้อให้มันอีกใช่ก็คือIntel Gen 12เนี่ย Alder Lake ล่าสุดที่เปิดตัวมาคือมันแรงขึ้นคุณใน presentation เขาบอกแรงขึ้นกว่า Gen ที่แล้วแรงกว่า M1 แรงกว่าอะไรอยู่เนี่ยก็คือไปเปิดดูสเปคชีคืออัดคอเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยคือ i5 แม่งกลายเป็น6คอ i7 เป็น12คอเงี้ยมันก็ต้องแรงอยู่แล้วนึกออกมั้ยแต่คือคุณกินไฟ180วัตต์อ่ะแล้วนี้กินเท่าไหร่60วัตต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วในขณะที่ตัวท็อป i9 ที่บอกว่ากูชนะ M1 Max แล้วโว้ยเนี่ยแดดไฟ200วัตต์อ่ะ
ใส่มา16คออย่างเงี้ยอะไรอ่ะรู้ป่ะไม่ได้คือและยิ่งพวกตัวแบบท็อปๆแบบเนี้ยมันจะเป็นมันจะเข้าสู่แบบ diminishing return อะหมายถึงว่าไฟที่คุณใส่เยอะเข้าไปอ่ะมันไม่ได้เป็นตามประสิทธิภาพที่คุณได้แล้วนะอ่าใช่เออมันก็จะด้อยลงด้อยลงด้อยลงแล้วก็เรื่องของการเสื่อมอายุอีกถ้าคุณรันความแรงสูงมากเงี้ยมันก็ทำให้คอมโพเนนต์มันก็จะเสื่อมเร็วด้วยรัน max peak ตลอดเวลาครับแล้วเดี๋ยวนะ M1 นี่ก็คือกินไฟนี่มันรวมทั้ง GPU กับ CPU ด้วยใช่ในขณะที่ Intel อ่ะไม่รวม200วัตต์คือ CPU คืออย่างเดียวแล้วคุณไปใช้การ์ดจออีกประมาณ160วัตต์คือถ้ามึงใช้การ์ดจอห่วยจะซื้อ CPU นี้มาทำอะไรเนี่ยไม่หมายถึงว่าถ้าพูดถึง comparable อ่ะใช้การ์ดจอที่แรงพอๆกันกับ CPU ที่แรงพอๆกันคือคุณกินไฟรวมกัน350วัตต์ก็คือมากกว่าประมาณเนี้ย 4-5 เท่าบ้านี่ก็ยังไม่รู้เลย potential ของ Apple Silicon มันจะได้ขนาดไหนอ่ะเพราะก็ยังกักเรื่องไฟไว้อยู่เลยถ้าวันนึงบ้าพลังให้อัดไฟขึ้นมาได้แบบ300กว่าวัตต์คือมันมีคนถามเยอะมากว่าถ้าคุณอัดไฟให้มันเท่าที่ Intel หรือ AMD อัดอ่ะมันจะวิ่งได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยปรากฏละลายก่อนเพราะ fabricate ไม่ได้มาดีเท่ามันอาจจะติดลิมิตเรื่องนั้นก็ได้นะใช่มั้ยก็ไม่รู้ไงก็iPhone จองวันที่18มีนาบ้านเราที่เหลือยังไม่รู้จะมีขายหมดใช่มั้ยมีขายอยู่แล้วราคามาแล้วแต่ว่ายังเมื่อไหร่ไม่รู้ไอ้เพิ่งเห็นข่าวเบนช์มาร์กของ M1 Ultra ออกแล้วแรงมาพอกับ Threadripper 3990เนี่ยแรงเท่า Threadripper นี่แม่งโหดมากแล้วคือชนะไอ้คอ i9 เป็นทุ่งในมัลติเทรดอ่ะต้องชนะอยู่แล้วเขาเทียบกับ Xeon น่ะแต่ Xeon ของ Apple มันก็เก่าแล้วแหละไม่แต่ว่าไซเคิลของ Xeon น่ะก็คือยาวกว่ารุ่น consumer อีกก็รอดูแต่ว่ามันสเตปอัพเดอะเกมนี่ก็เป็นข้อดีแหละเพราะ Intel จะกลายเป็นเสือนอนหลับนอนอิ่มมานานก็หลังๆก็ลุยเต็มรูปแบบแล้วก็ปรับโครงสร้างองค์กรมหาศาลเลยก็ดีแหละ AMD ก็สู้มาเยอะส่วน Apple อย่าง M1 จะอาจจะลากไป3ปีก็ไม่แต่ไม่แน่อาจจะลากในสมมติว่าเหลือลากแค่ในแบบportable product แล้วข้างบนมันขยับก่อนหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าตอนนี้มันอัพจาก portable ก่อนเนี่ยเขาไม่รู้มันจะวิ่ง Apple เขาพรีดิกกันว่าน่าจะ1ปีเพราะด้วยนิสัย iPhone อะเนาะอัพ A ทุกปีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าอาจจะต้องอัพแหละไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่มีอะไรของเล่นใหม่มาขายเออแต่ว่าคือถ้าเทียบ iPad กับ iPhone อะตอนที่แยก series iPad iPhone อะ CPU iPad อะมันจะเร็วกว่า iPhone อยู่ได้ประมาณ2ปีนะหมายถึงว่า A10X A9X อะไรพวกนั้นใช่ไหมก็ A10X กับ A12 อะจริงๆ A10X มันแรงกว่านิดนึงนะใช่ๆเพราะมันกินไฟเยอะกว่าอัดคอเยอะกว่าเออนั่นแหละก็เลยคิดว่าถ้ามันเป็นกฎนี้อ่ะการที่ iPhone อัพทุกปีอ่ะมันก็ยังไม่เท่าชิป M อะไรเงี้ยเออแต่ว่าไม่ได้ iPhone มันอัพบางทีมันไม่ใช่แค่เรื่องประสิทธิภาพแต่เรื่องของการประหยัดแบตด้วยแล้วก็เรื่องของเซ็นเซอร์กล้องพวก image processing neural processing อะไรพวกเนี้ยใช่แต่ว่าคือพอเป็นแบบแม็กอะมันไม่ต้องการขนาดนั้นในการแบบไปได้แบตเยอะประหยัดอะไรนักหนาอะไรเงี้ยเออเพราะมันไม่ได้สร้างกระแสแบบกูอยากเปลี่ยนมือถือทุกปีได้ไงแม็กมันไม่เปลี่ยนได้ทุกปีก็คือทุกวันนี้มันก็แบตดีอยู่แล้วเพราะมันมีที่product line มันเยอะด้วยแหละเหมือนว่าปีนี้อาจจะมาอัพ Air ปีหน้าอัพ Pro ปีถัดไปอัพตั้งโต๊ะแล้วเดี๋ยวครบ3อันค่อยออก CPU ใหม่อืมวงรอบ3ปีอะไรอย่างงี้ได้นะถ้ายังไม่มีคนแข่งนะไม่ได้อยู่ที่การแข่งหมดแล้วก็จบไปยาวนานแล้วเป็นอีเวนต์เขาชั่วโมงเดียวเองมึงคนนั้นดิแต่เราก็เกลียดการตั้งชื่ออยู่ดีแล้วมันมีสตูดิโอโผล่มาอีกไลน์แล้วว่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะน่ารำคาญมากเลยอ่ะแล้วตลกมากตอนที่แบบคีโนดอ่ะเหมือนคือมันจะมีแบบวิดีโอที่เป็นยูสเคสใช่ไหมแล้วเขาก็จะแบบเน้นคำว่าแบบว่า in your video studio you are แบบColorist Studio นี่มันก็สตูดิโออยู่นั่นน่ะคือมันโผล่มาแล้วมันไม่ได้อินโทรดักชันว่าคำว่าสตูดิโอคือ represent อะไรแล้วก็ไม่รู้มันต้องการอะไรเว้ยก็ใช้งานในสตูดิโอไงอ่ะแล้วสตูดิโอกับโปรใครสูงว่าสตูดิโอไม่รู้ละเนี่ยเห็นมั้ยแต่ถ้ามึงบอกว่าสตูดิโอสูงกว่าแล้วทำไม Mac Pro ก็เดี๋ยวจะออกมาต้องสูงกว่าสตูดิโอแต่ CPU อ่ะ M1 Pro คือห่วยสุดนะต่อไปก็คือไม่มี Mac Pro เดี๋ยวจะชื่อ Mac Ultra ไม่รู้iPhone มีโปรป่ะ iPhone นี่ก็ตัวท็อปใน Pro Max อ๋อ Pro ก็ยังต่ำอยู่ไม่ Pro แล้วก็ Pro Max อ่ะนึกสภาพพี่อ่ะตอนนี้เราไม่เข้าใจแล้วว่ามันกำลังพูดถึงอะไรอ่ะตอนแรกเราเข้าใจว่า iPhone
iPhone 13 Pro อ่ะ Pro คือ อยู่ที่ไหนไม่จบถูกป่ะ iPhone 13 Pro อ่ะแล้วเติมเพราะ Max อ๋อ Max คือจอใหญ่อ๋อกูเข้าใจอย่างนี้ Pro คือแรง Max คือจอใหญ่อย่างนี้นี่เองโผล่มา CPU แม่ง Pro กับ Max คือ Max แรงกว่า Pro อย่างเงี้ยก็ใหญ่กว่ามันใหญ่กว่าได้ใหญ่กว่าเห็นไหมแล้วคืออะไรแล้วทำไมไม่รีโปรแม็กให้เหมือนกันทำไมมึงต้องการอะไรแล้วสุดท้ายคิดว่าคอมแม็กถ้าชื่อถ้ามันชื่อ M1 M1 Pro M1 Pro Max อันนี้เข้าใจได้ถูกป่ะลอจิกเดียวกันแต่ไม่กู M1 Max แล้วคิดว่า Max แล้วใช่ไหมไม่มีมีอัลต้าโผล่อีกถ้าสมมติชื่อ M1 Max X2 เออเข้าใจง่ายกว่านะเออใช่ไหมอัลต้าคืออะไรบอกกูหน่อยเป็นคำที่มึงไม่เคยใช้มาตลอดทั้งประวัติศาสตร์บริษัทอยู่ๆมึงโผล่มาซัมซุงยังก๊อปได้เลยก๊อปซัมซุงบ้างแล้วทำไมไม่เรียก Mac Ultra ที่ใช้ได้ทำไมไม่เรียก Mac Studio หรือ M1 Studio ก็ได้อ่ะไม่เออไม่รู้เออไม่กูเรียกอะไร Ultra Ultra มาจากไหนใช้กับใครบอกกูหน่อยมันนั่งหงุดหงิดมากเว้ยมันคืออะไรอ่ะทุกคนอ่ะทุก product line up รวมถึง CPU ก็คือแยกแท่งกันอย่าไปโดนกันใช่แล้วอันนี้ CPU นี้ยังไม่ได้ด่าในอดีตเลยนะไอ้ CPU Micro CPU เล็กๆอ่ะ W1 A1 H1 ตั้งชื่อทับไปทับมาอีกมันเคยมี M7 มาแล้วป่ะเออมี CPU M7 แล้วสุดท้ายก็คือใช่ป่าววะ A1 หรือสักอย่างแล้วตั้งชื่อทับกันเองมันมี M มาแล้วอันนึงแต่ว่า M อะไรเท่าไหร่มันจำไม่ได้เออแต่สุดท้ายคือมึงตั้งชื่อทับกันเองเป็นที่อะไรครับหมดแล้วครับหมดแล้วครับอันนี้โมโหจริงเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องไปตอบคำถามคนอื่นนึกออกปะเรื่องที่จะมาแบบขอปรึกษาการซื้อ Mac อ่ะแล้วก็จะแบบแยกแท่งกันแยกแท่งกันใช่แล้วก็จะโดนคำถามกลับมาว่าแล้วทำไมมันเป็นอัลตร้าวะแล้วโปรกับ Mac แล้วถึงไป MacBook Pro ต่างกันยังไง MacBook ทำไม MacBook Pro ถึงใส่ M1 Mac แล้ว M1 Mac แรงกว่า M1 Pro แล้วทำไม M1 Pro อยู่ใน MacBook อะไรเงี้ยเราโดนคือเราโดนคำถามนี้มาแล้วแล้วตอนนี้แม่งโผล่อัลตร้าไปแท่งแท่งกันนะคนชาตรีปัญหาของคนมีตังเออคนธรรมดามันจะมาซื้อทำไม M1 Pro M1 Max อ๋อซื้อกันเต็มเลยถือมันทำอะไรไม่ได้ทำเดฟไม่ได้ทำโปรดักชันด้วยแต่ซื้อก็นี่ไงปัญหาของคนมีเงินเหมือนพี่แอนบอกใช่แล้วคนมีเงินแต่มันไม่ใช่มีคนมีเงินธรรมดาหรือเปล่ามันต้องมีเงินแล้วแบบต้องเวสด้วยเออต้องเวสเพราะว่ากูซื้อมาใช้อยู่ประมาณ 5% ของเงินเชียร์เออเอามาเล่น Safari ใช่อ๋อไม่ใช่ใช้โครมกินแรมดีได้คุ้มมีเหลือเยอะแรมเหลือเยอะใช้โคมไปเลยจะได้คุ้มแบตมันเยอะแบตมันเยอะนักใช่ไหมใช้โคมจะได้หมดไวดีไซน์ for Google นะครับคนซื้อ MacBook Pro 16นิ้วเนี่ยเอามาดู YouTube กับเล่น Twitch เนี่ยเยอะนะครับในไทม์ไลน์ได้เห็นอยู่ก็นี่ไงเนี่ยเป็นเดฟไหมเปล่าใช้ให้คุ้มเนี่ยใช้โคมไปเลยกินทั้งแรมกินทั้งแบตมันจะได้แบบคุ้มถ้าใช้ Safari เดี๋ยวมันไม่คุ้มไม่แต่เห็นนะก็คือไม่ได้ทำโปรดักชั่นไม่ทำอะไรมาเปิดอะไรมาเปิดเมลเปิด Excel เล่นเว็บซื้อ MacBook Pro เพราะอะไรเพราะได้จอโปรโมชั่นโว้ยอ๋อครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะฮะไม่ต้องมาคุยแล้วขี้เกียจได้ด่าสะใจตามเป้าประสงค์ของคนฟังแน่นอนอะตอนเนี้ยกูด่าเยอะจริงกูโมโหมากสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ